หนูเกลียดเลยก็ว่าได้บางคนบอกหนูเกลียดคณิตศาสตร์เลย yeah. นะเอาเป็นว่าอดีตผ่านไปแล้วถ้าน้องอยากเริ่มต้นกันใหม่น้องต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เสาสี่แท่งนี้น้องต้องรู้จักรู้จักธรรมชาติแต่ละเรื่องเข้าใจข้อตกลงเรื่องนั้นลองผิดลองถูกเป็นและประยุกต์ในเรื่องนั้นเป็นแล้วน้องจะสำเร็จในการเรียนม.ปลายastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนะสวัสดีนะครับอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับแน่นอนหลายๆคนที่เข้ามาในนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็เชื่อว่าพวกเราน่าจะเป็นม.4กันนะครับก็ยินดีต้อนรับนักเรียนม.4ทุกคนนะครับต้องบอกพวกเราก่อนว่าม.4เนี่ยเป็นการเตรียมตัวเข้าไปสู่นักเรียนม.ปลายแล้วนะครับคำถามคือจะทำยังไงน้องจะอยู่นักเรียนม.ปลายได้จะเอาชีวิตรอดตอนม.ปลายยังไงนะฮะม.ปลายยิ่งคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาที่เข้มข้นมากๆน้องต้องเตรียมตัวคณิตศาสตร์ให้ดีนะครับวันนี้เราก็เลยมาเตรียมตัวคณิตศาสตร์กันกับเรื่องแรกเลยครับเรื่องนี้นักเรียนอาจจะไม่คุ้นชินนิดนึงนะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องแรกในม.4นะต้องพูดงี้นะฮะเรื่องแรกในม.4เราต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น EP 1แล้วกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะอย่างแรกใครที่ไม่เคยเรียนกับอาจารย์แก๊ปเลยนะครับนะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับนี่นั่งตัวกลมๆอยู่ตรงนี้นั่นคืออาจารย์แก๊ปนะครับหรือที่เรียกกันว่าแก๊ปติวเตอร์นั่นเองนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามานะครับก็ทักทายกันได้นะครับอาจารย์แก๊ปไม่กัดนะครับไม่กัดเพราะฉะนั้นน้องๆใครที่อยากเข้าม.4ซึ่งตอนนี้หลายคนเข้าม.4แล้วแหละนะครับเราจะเตรียมตัวกับม.4ยังไงเรื่องแรกที่น้องต้องเจอเลยที่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับน้องๆจะเรียนม.4อย่างมีความสุขน้องๆต้องรู้จักเรื่องนี้ครับนี่คือเรื่องเซตครับน้องต้องรู้จักเรื่องเซตนะฮะเดี๋ยวเรื่องเซตจะเป็นยังไงมีต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอาเป็นว่านักเรียนถ้าใครไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปเลยไม่เคยติวกับอาจารย์แก๊ปเลยอาจารย์อยากพาพวกเราไปรู้จักตรงนี้ก่อนครับอาจารย์แก๊ปใช้สอนลูกศิษย์มาทุกรุ่นนี่คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เราต้องรู้จักถ้าน้องอยากเก่งคณิตศาสตร์นี่อยากเก่งคณิตศาสตร์นะฮะเราจะทำยังไงอย่างแรกนะครับตอนน้องเรียนตอนต้องพูดว่าตอนน้องเรียนตอนมัธยมต้นเนาะน้องเรียนตอนมัธยมต้นเนี่ยน้องก็เรียนคำนวณทั่วๆไปแบบเด็กทั่วๆไปแต่วันนี้น้องมาเจออาจารย์แก๊ปแล้วถ้าน้องอยากเก่งคณิตศาสตร์อย่างแรกที่น้องจะต้องรู้จักเลยก็คือคณิตศาสตร์ม.ปลายน้องต้องรู้จักธรรมชาติของแต่ละเรื่องน้องจะได้เจอหัวข้อใหม่ๆคำใหม่ๆนะฮะอันที่น้องไม่เคยเจอตั้งแต่ม.ต้นเลยนะครับพอน้องย้ายเข้ามาเป็นม.ปลายน้องต้องรู้จักคำใหม่ๆข้อตกลงใหม่ๆนะฮะอย่างแรกที่น้องอยากให้น้องเปิดใจก่อนถ้าใครอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับน้องมาฟังวันนี้แล้วน้องต้องรู้จักธรรมชาติไอ้เรื่องที่อาจารย์แก๊ปจะพูดเนี่ยเรื่องอะไรเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะค่อยๆไปกันทีละเรื่องนะครับน้องต้องรู้จักว่าเรื่องอะไรก่อนนะฮะวันนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไล่กันทีละเรื่องนะครับค่อยๆเป็น EP 1เองค่อยๆใจเย็นต่อมาที่ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนจะต้องรู้จักก็คือในแต่ละเรื่องพวกเราต้องเข้าใจข้อตกลงของเรื่องนั้นข้อเรื่องนี้มีข้อตกลงยังไงน้องต้องรู้จักนะครับเดี๋ยวแจ็คจะพาไปดูทีละเรื่องเลยนะฮะต่อมาน้องต้องรู้จักทดลองความผิดพลาดคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องเนี่ยน้องต้องหัดผิดเป็นต้องเป็นคนที่เคยผิดนะฮะบางคนก็บอกหนูก็เคยผิดอยู่แล้วแหละนะฮะน้องต้องเป็นคนที่เคยผิดเป็นต้องผิดพลาดเป็นนะฮะต่อมาสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายคือการประยุกต์ในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวน้องเรียนม.4น้องจะต้องประยุกต์ในแต่ละเรื่องเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นในทุกๆเรื่องในทุกๆบทที่น้องเจออาจารย์แก๊ปน้องต้องรู้จักธรรมชาติของมันต้องเข้าใจข้อตกลงต้องรู้จักความผิดพลาดของแต่ละเรื่องว่าเรื่องนี้ทำผิดพลาดเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายครับก่อนที่ไปเข้าเรื่องกันน้องๆหลายๆคนเริ่มเข้ามากันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปเข้าเรื่องกันครับน้องเรียนม.ต้นมาน้องต้องมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวมาคือการคำนวณการแก้สมการน้องต้องเป็นทิตาพรสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆสวัสดีนะครับนะฮะฝากแชร์หาเพื่อนๆด้วยนะครับนะอันนี้ยังไม่ติวนะบางคนเข้ามาตกใจอะไรวะเนี่ยนะอันนี้ไม่ติวเลยนะยังไม่ติวเลยนะหนูเข้ามานี่ยังไม่ติวเลยนะอันนี้ให้รู้จักก่อนว่าถ้าหนูอยากเก่งคณิตศาสตร์หนูเรียนม.ปลายเนี่ยหนูเรียนม.ปลายหนูอยากเก่งจะต้องทำยังไงบางคนอาจจะไม่เก่งตั้งแต่ม.ต้นบางคนอาจจะไม่เก่งตั้งแต่ประถมเลยนะครับบางคนบอกหนูไม่ชอบเลยค่ะอาจารย์หนูเกลียดเลยก็ว่าได้บางคนบอกหนูเกลียดคณิตศาสตร์เลยนะ
เอาเป็นว่าอดีตผ่านไปแล้วถ้าน้องอยากเริ่มต้นกันใหม่น้องต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เสา4แท่งนี้น้องต้องรู้จักรู้จักธรรมชาติแต่ละเรื่องเข้าใจข้อตกลงเรื่องนั้นลองผิดลองถูกเป็นและประยุกต์ในเรื่องนั้นเป็นแล้วน้องจะสำเร็จในการเรียนม.ปลายนะครับนี่คือธรรมชาติของม.ปลายเลยนะอ่ะบางคนเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปกำลังจะพูดอะไรวะมาเริ่มฟังกันเลยครับเรื่องแรกที่น้องจะต้องเปิดเทอมมาแล้วน้องต้องเจอเลยนะครับคือเรื่องนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวจะซูมให้เห็นไหมสระเอซอโซต่อเต่าครับเรื่องนี้คือเรื่องเซตครับทุกคนเรื่องเซตน้องๆเรียนม.ปลายซึ่งในนี้ก็ม.ปลายหมดแหละนะครับเรียนม.ปลายเรื่องนี้น้องต้องรู้จักเซตครับบางคนถามเซตคืออะไรมีข้อตกลงว่ายังไงอาจารย์บอกเลยนะม.ปลายเนี่ยจะเป็นแบบมันจะต้องเป็นเรื่องที่น้องต้องเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับน้องต้องค่อยๆใจเย็นอาจารย์แก๊ปขออนุญาตไปกันทีละเรื่องนะช้าๆนะครับวันนี้แค่ EP 1นะครับเอาแบบเรียกน้ำย่อยสบายๆหลังจากที่อยู่บ้านดูซีรีส์มาตั้งหลายวันแล้วนะครับมาเรียนคณิตศาสตร์กันนิดนึงแล้วกันเรื่องเซตคืออะไรเรื่องเซตคืออะไรบางคนเอ๊ะเรื่องเซตคืออะไรอาจารย์น้องๆกระโดดมาตั้งแต่ม.ต้นเนี่ยกระโดดมาเป็นม.ปลายเนี่ยมาเจอเรื่องนี้เลยหลายคนอาจจะงงฮะงงมากๆน้องต้องรู้จักคำจะเข้าใจคำว่าเรื่องเซตครับเรื่องเซตไม่มีความหมายฟังไม่ผิดนะเรื่องเซตไม่มีความหมายเอ้าอาจารย์แล้วเรื่องเซตมันคืออะไรอ่ะเรื่องเซตมันคือตัวนี้ครับเซตเนี่ยเป็นคำอนิยามเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกกลุ่มนั้นขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงอนิยามคืออะไรเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะอนิยามคือคำที่ไม่มีความหมายเพราะนั้นใครถามว่าเซตคืออะไรไม่มีความหมายครับแต่เซตจะใช้ชื่อเรียกกลุ่มนั้นๆนะฮะเซตของเด็กม.4เซตของนักเรียนม.4โรงเรียนหนองไหวหลุมอย่างเงี้ยนี่คือเซตครับเพราะนั้นเซตเนี่ยใช้เรียกกลุ่มนะฮะกลุ่มของสัตว์ป่าเราก็จะเรียกเซตของสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นตอนน้องก่อนเรียนม.ปลายเนี่ยน้องไม่รู้จักคำว่าเซตเลยน้องจะพูดว่ากลุ่มไอ้นู้นกลุ่มไอ้นี้กลุ่มไอ้นั้นกลุ่มนู่นกลุ่มนี่น้องจะใช้รู้จักคำว่ากลุ่มซึ่งหลายคนรู้จักอยู่แล้วภาษาคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกกลุ่มครับอันนั้นคือเด็กบ้านนอกนะฮะเราจะไม่ใช่เด็กบ้านนอกอีกต่อไปครับแม้แล้วว่าเราจะอยู่หลังเขาก็ตามนะฮะเราจะไม่เรียกกลุ่มฮะเราจะเรียกว่าเซตเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่จะเรียกเซตนะจะเรียกว่าเซตเซตใครเซตนู้นเซตนี้มันจะเรื่องเซตครับเพราะฉะนั้นเรื่องเซตใช้แทนคำว่ากลุ่มนะฮะแล้วยังไงต่ออาจารย์แก๊ปพอน้องพูดถึงเรื่องเซตมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาชิกเพราะนั้นมีเซตต้องมีสมาชิกนะครับเหมือนมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงฮะกลุ่มในนั้นก็คือสมาชิกของกลุ่มถูกต้องไหมฮะเหมือนกันเซตก็ต้องมีสมาชิกของเซตถามได้ครับวสิตาสวัสดีจ้านะใครเข้ามาก็อาจจะแนะนำชื่อได้นะครับนะชื่อตู้วานะฮะอาจารย์แก๊ปเรียกวาได้ไหมเรียกยากนะเอาไม่เป็นไรตู้วานะครับเดี๋ยวเรียกชื่อเล่นได้เดี๋ยวเรียกไปบ่อยเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจำได้เองทักมาบ่อยๆนะครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยอาจารย์พูดถึงไหนแล้ววะถึงเรื่องเซตใช่ไหมในเซตก็จะมีสมาชิกเรียกยังไงอาจารย์พอน้องรู้จักคำว่าเซตน้องรู้จักคำว่าสมาชิกอ๋อเซตรู้จักแล้วในเซตต้องมีสมาชิกหลับตาต้องนึกออกเลยนะอันนี้สำคัญมากนะน้องนะในเซตต้องมีสมาชิกแล้วไงต่อพอน้องมาเขียนจริงๆน้องต้องเขียนเป็นพอตอนน้องมาเขียนเนี่ยเขาจะขั้นสมาชิกแต่ละตัวด้วยเครื่องหมายจุลภาคบางคนงงเครื่องหมายจุลภาคคืออะไรวะเอางี้เอาภาษาชาวบ้านเครื่องหมายลูกน้ำนะฮะเครื่องหมายลูกน้ำเพราะนั้นการเขียนเซตพอน้องจะเขียนสมาชิกน้องก็ต้องเขียนขั้นแต่ละคนลูกน้ำขั้นแต่ละคนขั้นแต่ละคนอย่างตัวอย่างนี้ครับน้องเห็นเซต A ไหมครับนี่เซต Aทุกคนเห็นไหมชี้ตรงนี้อาจารย์เขียนให้แล้วนะครับเซต A เนี่ยเซตเนี่ยทำไมอาจารย์เรียกว่าเซต A เซตเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกมันด้วยเหมือนกลุ่มเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องอาจจะมีชื่อของมันนะครับเซตก็มีชื่อนะฮะเราจะใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำว่าพิมพ์ใหญ่นะครับเด็กๆทุกคนย้ำว่าพิมพ์ใหญ่นะฮะแทนชื่อเซตนั้นๆเพราะฉะนั้นพวกเรากลับไปโรงเรียนน้องต้องอ่านเซตตัวนี้เป็นนะครับ A ตัวนี้คือชื่อเซต A นะฮะแล้วยังไงต่อขออนุญาตขยายความให้เห็นนะฮะ
พื่อความเข้าใจของน้องๆหลายคนนะครับใครจะจดตามหรือไม่จดตามก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อน้องดูย้อนหลังก็ได้อาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปเพราะนั้นน้องแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับอ่ะถึงไหนแล้วพูดถึงเรื่องเซตใช่ไหมชื่ออย่างแรกน้องมีชื่ออ่ะชื่อเซต A แล้วการเขียนเซตเราจะใช้เครื่องหมายปีกาขั้นอย่างนี้ครับเราจะใช้เครื่องหมายปีกานะฮะแทนกลุ่มของเซตนั้นเพราะฉะนั้นหนูๆที่จะขึ้นม.4น้องรู้จักคำว่าเซตแล้วพวกเราต้องเขียนเซตเป็นแล้วมันจะมีปีกานะครับแทนเซตนั้นๆเพราะนั้นพูดถึงเซตจะต้องมีปีกาเสมอนึกออกไหมพูดถึงเซตจะต้องมีปีกาเสมอเพราะนั้นนี่ไงมีปีกาแล้วเห็นป่ะต่อมาข้างในนี้ครับเดี๋ยวใช้สีให้ดูนี่ฮะนี่ครับข้างในนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนั้นคือสมาชิกของเซตเช่นเซต A มีสมาชิกคือเลข1เลข2น้องต้องใช้ลูกน้ำขั้นเลข2ลูกน้ำขั้นเลข3เห็นไหมเพราะนั้นสมาชิกแต่ละตัวจะมีลูกน้ำขั้นเสมอนี่คือเรื่องเซตเห็นไหมต้องค่อยๆนะใจเย็นๆนะนะครับมันจะมีลูกน้ำขั้นเสมอเพราะนั้นน้องมีกี่ตัวน้องก็ใช้ลูกน้ำขั้นเข้าไปให้จบนะฮะนี่คือการเขียนเซตจบแล้วครับเรื่องนี้ปิดกล่องกลับบ้านได้เลยนะฮะนี่คือการเขียนเซตมีแค่นี้1มีอะไรมีชื่อเซต2มีอะไรมีปีกา3มีอะไรมีสมาชิกแล้วไงต่อต้องมีลูกน้ำขั้นแต่ละตัวนะฮะนี่คือสมาชิกของเซตนะครับแล้วไงต่อพอน้องรู้จักแล้วว่าเซตต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วต้องมีลูกน้ำขั้นแบบนี้นะแล้วไงต่อหนูๆทุกคนจะต้องนับจำนวนสมาชิกเป็นต้องนับจำนวนสมาชิกเป็นไม่ยากอาจารย์ถามครับ A มีสมาชิกกี่ตัว A คืออะไร A คือเซตครับ A มีสมาชิกกี่ตัวอ้าวนับเลย1 2 3 4 5 A มีสมาชิกกี่ตัว A มีสมาชิก5ตัวโอเคไหมนี่คือการนับสมาชิกแค่นี้เพราะนั้นการนับสมาชิกจะมีลูกน้ำขั้นหนูก็นับเลย1 2 3 4 5นับได้นะแต่ไม่พอครับน้องนับเป็นอย่างเดียวไม่พอน้องต้องเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวนสมาชิกเป็นด้วยเพราะนั้นกลับไปโรงเรียนโรงเรียนเขาจะถามว่าA มีสมาชิกกี่ตัวน้องไปตอบเขาว่า5อย่างเดียวเขาไม่รู้เรื่องหรอกคุณครูไม่รู้เรื่องนะฮะการเขียนจำนวนสมาชิกจะเขียนด้วยสัญลักษณ์เห็นไหมเริ่มมีคำว่าสัญลักษณ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับหรือใครดูย้อนหลังอยู่ตอนนี้เนี่ยน้องต้องกลับไปฟังที่อาจารย์แก๊ปพูดตรงนี้ทั้งหมดนะอาจารย์แก๊ปพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวน้องทั้งนั้นน้องต้องรู้จักธรรมชาติและรู้จักข้อตกลงเห็นไหมครับคำว่าข้อตกลงตรงนี้แหละที่อาจารย์แก๊ปย้ำเน้นย้ำหนาเพราะอะไรฮะถ้าพวกเราไม่รู้จักคำว่าเซตเรียนม.ปลายไปไม่มีความสุขแน่พอครูพูดถึงเซตงงเลยเพราะนั้นเรื่องเซตจะมีปีกานี่คือข้อตกลงครับพวกเราไม่ต้องหาเหตุผลบางคนถามทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลครับข้อตกลงคำว่าเซตก็คือจะมีปีกาและในปีกานั้นจะมีจำนวนสมาชิกจะมีสมาชิกขั้นด้วยอะไรฮะขั้นด้วยลูกน้ำจำไว้ขั้นด้วยลูกน้ำโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องจากข้อตกลงของมันนะครับถึงย้ำไงฮะถึงย้ำทุกคนว่าอ๋อถ้ารู้จักเซตต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้นะครับต่อมาครับถ้าพูดถึงเรื่องจำนวนสมาชิกเขาจะใช้ตัวอักษรตัวเล็กครับ NA นี่คือ N นะครับ NA แทนคำว่าจำนวนสมาชิกเพราะนั้นน้องเห็นว่า A มีสมาชิกกี่ตัว A มีสมาชิก5ตัวน้องเขียน NA เท่ากับ5สื่อสารได้ทั่วโลกแม้ว่าน้องจะพูดอังกฤษไม่ออกน้องไม่เขียน NA เท่ากับ5ครูคณิตศาสตร์ประเทศอังกฤษก็ดูรู้เรื่องครูประเทศเยอรมันก็ดูรู้เรื่องครูอิตาลีก็ดูรู้เรื่องนะฮะครูภาษาจีนก็ดูรู้เรื่องว่า NA เท่ากับ5หมายความว่าอะไรนี่คือภาษาสากลเลยนะเด็กๆภาษาสากลเลยเพราะนั้นน้องต้องเขียน NA ให้เป็นนะฮะนี่คือแทนคำว่าจำนวนสมาชิกเดี๋ยวเขียนย่อไว้ก็ได้จำนวนอันนี้คือลายมืออาจารย์นะครับนะฮะจำนวนสมาชิกนี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นค่อยๆจดตามนะครับเขียนให้สวยกว่านี้หน่อยดีกว่าวะนะเดี๋ยวนะจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิกเดี๋ยวเราไปเรียนกลับไปเรียนที่ห้องเนี่ยจะได้เรียนนำเพื่อนๆเลยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะเซตคืออะไ
แล้วเซตมีหน้าตายังไงนี่คือหน้าตาของมันนะครับหนูต้องอยู่อันนี้ไปอีกนานเลยนะฮะเซตจะมีเป็นปีกกาแบบนี้นะครับแล้วเขียนสมาชิกเข้าไปข้างในแล้วก็สามารถนับจำนวนสมาชิกได้นะครับต่อมาครับต่อมาพวกเรารู้จักคำว่าจำนวนสมาชิกแล้วนับเป็นแล้วใช่ไหมทุกคนนับเป็นแล้วว่าสมาชิกมีกี่ตัวต่อมาสัญลักษณ์อีกตัวนึงโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอสัญลักษณ์อีกตัวนึงครับคือการเป็นสมาชิกแน่นอนอาจารย์แก๊ปบอกทุกคนว่าทุกคนเห็นว่าเลขหนึ่งเนี่ยคือสมาชิกของเซต A เลข2คือสมาชิกของเซต A เลข3คือสมาชิกของเซต A เลข4เลข5เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยว่ามันเลข1เลข2เลข3อยู่ในเซต A เป็นสมาชิกของเซต A ใครๆก็เห็นนะฮะแต่อาจารย์ไม่เชื่อครับน้องๆต้องเขียนบอกอาจารย์ให้เป็นว่าเลข1เป็นจำนวนสมาชิกหรือเป็นสมาชิกของ A เนี่ยเราต้องเขียนให้เป็นครับนี่คือสัญลักษณ์แทนจำนวนโทษสัญลักษณ์แทนเป็นการเป็นสมาชิกนะฮะนี่ฮะนี่คือ1เป็นสมาชิกของ A เขียนด้วยตัว E กับข้างนี้นะเขียนด้วยตัว E ข้างเดียวกันนี่แหละแต่เป็นตัว E งอๆอย่างนี้นะฮะนี่คือสัญลักษณ์แทนการเป็นสมาชิกครับเพราะฉะนั้นหนูจะบอกว่าเลข1เป็นสมาชิกของ A ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับเลข2เป็นสมาชิกของ Aเราก็เขียนอย่างนี้ได้เลยครับเลข2เป็นสมาชิกของ A แบบนี้ได้เลยวันนี้คือเข้าใจเซตเบื้องต้นแน่นอนครับถ้าใครตั้งใจฟังนะเลข1เป็นสมาชิกของ A เลข2เป็นสมาชิกของ A เขียนบอกได้แบบนี้เลยนะครับคำถามครับอาจารย์แก๊ปจะถามเยอะหน่อยนะเทคนิคการติวอาจารย์จะถามเยอะหน่อยนะคำถามครับเลข6เป็นสมาชิกของ A มั้ยฟังดีคำถามนะฮะดูโจทย์ข้างบนนะเลข6เป็นสมาชิกของ A มั้ยน้องก็ดูในเซต A ครับดูในเซต A มีมั้ยฮะเลข6มีมั้ยครับมีมั้ยฮะไม่มีเพราะนั้นเราจะพูดว่าเลข6ไม่เป็นสมาชิกของ A หมายเป็นสมาชิกของ A นะฮะเขียนแทนยังไงอ่ะภาษาคณิตศาสตร์ง่ายครับเมื่อกี้อาจารย์แก๊ปบอกแล้วว่าอันนี้คือเป็นสมาชิกนี่คือสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกถ้าไม่เป็นสมาชิกขีดค่าแบบนี้นี่คือคำว่าไม่เป็นสมาชิกครับเพราะนั้นใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้รู้จักหลายอย่างแล้วนะรู้จักคำว่าเซตนะฮะเซตใครเพิ่งเข้ามานะครับอาจารย์แก๊ปอธิบายคำว่าเซตไปแล้วนะหนูไม่เคยรู้จักหรอกเพราะเพิ่งขึ้นม.ปลายมาเรียนม.ปลายเปิดเทอมหนึ่งมาทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้เรื่องเซตนะฮะรู้จักว่าจำนวนสมาชิกเขียนยังไงต้องรู้จักนะข้อนี้มีสมาชิก5ตัวเราจะเขียนด้วย NA เท่ากับ5นะฮะ1เป็นสมาชิกเราจะเขียนอย่างนี้เลข1เป็นสมาชิกเลข2เป็นสมาชิกเลข6ไม่เป็นสมาชิกโอเคไหมฮะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักเรียนกับอาจารย์แก๊ปแล้วต้องรู้จักนะฮะต่อมาขออนุญาตเสริมความเข้าใจพวกเราไปนิดหนึ่งนะฮะน้องเห็นตัวอย่างไหมครับทุกคนเห็นเซต B ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้นี่ครับเดี๋ยวใช้ไฮไลท์สีเขียวนะทุกคนดูนะเซต B คำถามครับอันนี้คือเซตนะฟังดีนะนี่คือเซตนะคำถามครับเซต B มีสมาชิกกี่ตัวมีคำตอบแล้วเซต B มีสมาชิกกี่ตัวเซต B มีสมาชิก2ตัวเอ้ารู้ได้ไงอาจารย์น้องเห็นลูกน้ำขั้นตรงนี้ไหมล่ะเซต B มีสมาชิก2ตัวก็ดูลูกน้ำได้เลยง่ายงี้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวใส่พร็อพก่อนเผื่อบางคนไม่เห็นนะนี่ครับเห็นไหมให้เข้ากับหน้าตาหน่อยนี่หน้าตาแบ๊วมากเลยไหมจะได้ตอบกันได้นะครับอาจารย์แก๊ปถามก็ตอบได้นะต้องตอบได้นะทุกคนต้องตอบได้นะนี่หลีกได้ด้วยไหมมาทุกคนแล้วเซต B มีสมาชิก2ตัวมีสมาชิกอะไรบ้างต้องรู้จักแล้วนะเซต B มีสมาชิก2ตัวนับยังไงนี่คือตัวที่1นี่คือตัวที่2ดูได้นะดูได้นะมีสมาชิก2ตัวนี่ชื่อว่าเซตอะไรครับทุกคนเซต B โอเคป่ะเซต B มีสมาชิก2ตัวดูเป็นแล้วนะต่อมาเซต B มีสมาชิก2ตัวมีชื่อว่าอะไรบ้างเซต B มีสมาชิก2ตัวมีชื่อว่าอะไรบ้างเราก็ดูตัวข้างในเลยครับทุกคนนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปย่อให้ดูนี่
ตัวข้างในเลยฮะเซตเนี่ยมันจะมีปีกกา1ตัวเดี๋ยวใครงงอาจารย์แก๊ปซูมให้ดูโจทย์เขียนว่างี้ครับ B เนี่ยมีสมาชิก2ตัวคือมีไอ้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับ B มีสมาชิก2ตัวคือไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้นะฮะน้องดูครับปีกาตัวนี้คือเซตนะฮะข้างในในนี้คือสมาชิกนี่ครับน้องตอบอาจารย์ได้แล้วว่าเซต B เนี่ยมีสมาชิก2ตัวเราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ว่า NB ใครๆก็ต้องจำได้นะฮะเราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์ว่า NB ทันว่า NB NB คือจำนวนสมาชิก NB NB คือจำนวนสมาชิกทุกคนต้องได้แล้วนะครับ NB คือจำนวนสมาชิกอันนี้คือสัญลักษณ์นะใครเพิ่งเข้ามานะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องเซตนะมันจะมีสัญลักษณ์ของมันนะครับเราเขียน N นำหน้าแล้วเขียน B เนี่ยเป็นภาษาสากลเลยคือว่าจำนวนสมาชิกโอเคไหมครับมีสมาชิก2ตัวนะต่อไปพอหนูรู้แล้วNB มีสมาชิก2ตัวแล้วไงอาจารย์แกก็ถามต่อไปว่าแล้ว B เนี่ยมีสมาชิกหน้าตาเป็นยังไงบ้างพวกเราครับดูไม่ยากครับในเซต B มีหน้าตายังไงนั่นคือสมาชิกของมันเห็นมั้ยในเซต B มีหน้าตายังไงนั่นคือสมาชิกของมันพวกเราอาจจะคุ้นชินตัวอย่างเมื่อสักครู่น้องๆจะคิดว่าอ้าวมันอาจเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้เหรออาจารย์เนี่ยมันเป็นตัวเลขมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหรออาจารย์ได้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะเพราะนั้นข้างในเซตตอนนี้พวกเราจะเห็นว่ามันมีเซต1เราจะเขียนว่าเซต1เป็นสมาชิกของเซต B เห็นไหมฮะเราจะเขียนว่าเซต1เป็นสมาชิกของเซต B โอเคไหมฮะโอเคป่ะต่อมาตัว B เลข2ก็เป็นสมาชิกของ Bเห็นไหมนี่คือสัญลักษณ์ต่างๆที่หนูต้องรู้จักนะครับขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจของหลายๆคนนะครับตัว N ย่อคำว่าจำนวนสมาชิกเพราะนั้นเห็น N ที่ไหน NB 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 คือจำนวนสมาชิกของ B นะครับต่อมาที่หนูต้องรู้จักต่อไปก็คือสมาชิกเซต1เป็นสมาชิก B เลข2เป็นสมาชิกของ Bนะฮะคำถามนะเลข3เลข3เป็นสมาชิกของเซต B มั้ยเลข3เป็นสมาชิกของเซต B มั้ยคำตอบก็คือพวกเราก็ไปดูในเซต B ฮะเออแล้วจัดแก๊ปจะตีกรอบมาทำไมวะเนี่ยคำถามก็คือเลข3เป็นสมาชิกของเซต B มั้ยใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฟังแล้วงงนะครับน้องไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าน้องม.4น้องเปิดมาเนี่ยน้องจะเจอเรื่องนี้เลยน้องงงแน่นอนเพราะนั้นน้องเรียนล่วงหน้าไปน้องจะเหนือกว่าคนอื่นแน่นอนนะเลข3เป็นสมาชิกของ B มั้ยคำตอบก็คือเลข3ไม่เป็นสมาชิกของ B เพราะในนี้ไม่มีเลข3เลยนะฮะเราก็จะบอกได้ว่าเลข3ไม่เป็นเห็นมั้ยไม่เป็นขีดค่าเลยไม่เป็นสมาชิกของ Bเพราะนั้นใครเรียนอาจารย์แก๊ปอยู่ตอนนี้ก็จะรู้จักคำว่าเซตเซตคืออะไรนะครับต้องรู้จักนะฮะต้องรู้จักสมาชิกนะครับต้องรู้จักการเขียนเซตต้องรู้จักการเขียนชื่อเซตเป็นยังไงต้องรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆโอเคไหมครับสัญลักษณ์ต่างๆใครเพิ่งเข้ามาแล้วดูไม่ทันน้องกดกอไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปไม่ลบไปไหนนะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับแชร์เก็บไว้ได้นะไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครงงซึ่งใครเข้ามาที่หลังอาจารย์แก๊ปบอกเลยว่างงแน่นอนครับไม่เหมือนตอนน้องเรียนตอนม.ต้นแน่นอนหลายๆคนงงแน่นอนอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะครับฟันธงได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูย้อนหลังนะครับนะฮะเหมือนดูซีรีส์แหละทุกคนเหมือนดูซีรีส์เลยนะฮะอ่ะพวกเรารู้จักความหมายไปแล้วโอเคนะพูดไปแล้วรู้จักชื่อเซตแล้วเซต A รู้จักแล้วนะเซต A รู้จักเซต B รู้จักโอเคนะโอเคทันบ้าต่อมาโอ้ร้อนว่ะนะร้อนมากเลยเดี๋ยวค่อยใส่วันหลังแล้วกันนะครับรู้จักเซต A แล้วนะรู้จักสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกแล้วเขียนด้วยตัว E อย่างนี้งอๆอย่างนี้เขาเรียกว่าการเป็นสมาชิกเพราะนั้นพวกเราจะบอกว่า1เป็นสมาชิก3เป็นสมาชิกใช้ตัวนี้ได้นี่คือสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกแล้วไม่เป็นสมาชิกอ่ะขีดเข้าไปขีดพับเข้าไปนะฮะขีดพับเข้าไปเรียกว่าไม่เป็นสมาชิกโอเคไหมเดี๋ยวใครอยู่อาจารย์แก๊ปตอนสุดท้ายท้ายๆไม่ใช่ท้ายๆดิ
กลางๆเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดกันนะครับถ้าใครยังงงว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปพูดอะไรวะเดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดกันนะฮะอ่ะโน้ตจากแล้วนะต่อมาครับดูตัวอย่างครับกำหนดฮะกำหนดให้เซต A คือเซต A มีสมาชิกเลข5เลข7เลข8เลข9ดูการอ่านชื่อนะการอ่านนะครับเซต A นี่คือชื่อนะเซต A มีสมาชิกเลข5เลข7เลข8เลข9นี่คือคำว่าเซตนะครับนี่ฮะเราจะบอกได้ว่าเลข5เป็นสมาชิกของ A น้องพูดปากเปล่าไม่ได้น้องต้องเขียนเป็นว่าเลข5เป็นสมาชิกของ A จะต้องเขียนบอกเป็นนะครับเดี๋ยวตอนออกข้อสอบน้องจะต้องเขียนเองนะครับคำว่าการเป็นสมาชิกนะครับต่อมาเลข6ไม่เป็นสมาชิกทุกคนต้องเขียนบอกเป็นนะครับเลข7เป็นสมาชิกต้องเขียนบอกเป็นนะฮะนี่ฮะเลข7น้องเห็นเลข7มั้ยเค้าเรียกว่าเลข7เป็นสมาชิกของเซต A ต้องเขียนบอกเป็นโอเคมั้ยต้องเขียนบอกเป็นโอเคมั้ยครับนี่คือในเรื่องเซตครับโอเคมั้ยฮะต่อมาครับต่อมาขอยัดไปเรื่องถัดไปนะรู้จักเรื่องเซตคร่าวๆแล้วคร่าวๆนะฮะต่อมาครับทุกคนยังอยู่กันมั้ยใครยังอยู่ไหนกดหัวใจมาหน่อยครับนะได้เป็นกำลังใจหน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะจะมาเจอกันทุกวันอังคารนะครับอาจารย์แก๊ปก็พยายามสัญญาพวกเราถ้าไม่ติดบรรยายที่ไหนนะครับนะก็บรรยายหลายที่อยู่นะครับก็ถ้าติดบรรยายก็อาจจะเลื่อนไปที่ถัดไปนะครับอาจารย์บรรยายออนไลน์หลายกลุ่มมากๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาสู่ม.4พวกเราและมาถ่ายทอดความรู้ให้พวกเรารู้จักนะครับว่าเรื่องเซตเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องถัดไปจะไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮะอ่ะรู้จักความหมายของเซตหมดแล้วต่อมาฮะพามารู้จักอีกคำหนึ่งครับคือคำว่าเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์คืออะไรครับตอนต้นคลิปอาจารย์แก๊ปได้พูดแล้วว่าเซตเนี่ยคำว่าเซตเนี่ยมันคือการเรียกชื่อกลุ่มนะครับเซตเนี่ยคือการเรียกชื่อกลุ่มนะฮะเซตของสัตว์ป่าเซตของนักเรียนชายโรงเรียนหนองไหวหลุมนะเซตของนักเรียนม.4โรงเรียนหนองไหวหลุมเนี่ยนี่คือการเรียกเซตครับแต่การเรียกเซตเนี่ยน้องจะพูดเฉยๆไม่ได้น้องต้องบอกขอบเขตครับโอเคไหมต้องบอกขอบเขตนี่สำคัญมากนะครับเช่นอาจารย์แก้พูดว่าเซตของนักเรียนม.4แล้วไงอะโรงเรียนไหนอะเห็นไหมต้องบอกขอบเขตครับขอบเขตนั่นแหละเราจะเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์นะฮะชื่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ universe universe เพราะนั้นจะมีชื่อพวกนี้มารู้จักแล้วหนูๆต้องรู้จักศัพท์ใหม่ๆละนะฮะเพราะนั้นการพูดเซตจะต้องพูดในขอบเขตอะไรนะฮะพูดนักเรียนม.4เฉยๆไม่รู้ฮะโรงเรียนไหนนักเรียนม.1เอาโรงเรียนไหนอะเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องเซตจะต้องมีคำว่าขอบเขตแล้วเรียกภาษาทางการว่าเอกภพสัมพัทธ์นะฮะเพราะนั้นการพูดว่านักเรียนม.4 โรงเรียนหนองไหวหลุมเดี๋ยวเขียนให้อะไรนะคีย์อาจารย์พูดว่าอะไรวะนะเซตนักเรียนม.4 เซตของนักเรียนขอย่าเขียนย่อนะนักเรียนม.4 โรงเรียนหนองไหวหลุมเขียนไงวะพูดก็ไปก็เขียนไม่เป็นนะฮะหนองไหวหลุมใช่มั้ยพอน้องพูดเซตอันนี้คือลายมือนะครับทุกคนลายมือนี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะเพราะนั้นใครจะติดตามอาจารย์แก๊ปไปจนถึงเรียนจบเลยนะฮะน้องจะต้องเข้าใจลายมือของอาจารย์หน่อยนะครับนะฮะนี่ลายมือนี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วค่อยๆแกะกันหน่อยนะครับลายมือโอ้โหอย่างเละเลยนะครับค่อยๆแกะกันไปเดี๋ยวก็ชินครับทุกคนเซตของนักเรียนม.4 โรงเรียนหนองไหวหลุมตอนนี้ทุกคนพูดเซตเป็นแล้วรู้จักแล้วว่าเซตคืออะไรเซตคือการเรียกชื่อกลุ่มกลุ่มไหนฮะกลุ่มไหนกลุ่มของนักเรียนม.4 รู้จักต่อมาครับยูนิเวิร์สหรือเอกภพสัมพัทธ์เราก็บอกว่าโรงเรียนม.4 เนี่ยไม่ใช่โรงเรียนม.4 นักเรียนม.4 โรงเรียนหนองไหวหลุมเนี่ยเขาเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์นะเพราะฉะนั้นน้องๆจะเรียนคณิตศาสตร์ในม.4 แล้วเข้าใจได้หนูจะต้องรู้จักข้อตกลงเหล่านี้ใครมาไม่ทันย้อนกลับไปดูหัวคิดต้นคลิปอาจารย์พูดไว้แล้วถ้าน้องอยากเรียนม.4 ให้ประสบความสำเร็จจะเรียนยังไงใครไม่เก่งตั้งแต่มัธยมใครไม่เก่งตั้งแต่ประถมไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่มาปูพื้นฐานกันใหม่นะอาจารย์แก๊ปพยายามจะไปช้าๆสังเกตนะอาจารย์แก๊ปพยายามไปช้าๆเพ
ราะนั้นหลายคนจะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะค่อยๆไปนะครับเพราะนั้นเอกภพสัมพัทธ์รู้จักนะครับการจะพูดเซตต้องพูดขอบเขตให้ได้นะฮะขอบเขตสำคัญมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องรู้จักนะครับ universe นะฮะอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวใครงงเดี๋ยวค่อยๆฟังไปค่อยๆฟังไปแน่นอนงงอยู่แล้วครับค่อยๆฟังไปนะฮะนะถ้าใครฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าน้องเรียนซ้ำชั้นมาแล้วนะครับคงไม่ได้เรียนจากม.3ขึ้นม.4หรอกนะครับเพราะม.3 ม.2 ม.1 น้องไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยนะครับอ่ะต่อมาครับขอยัดพักเรื่องนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องเซตไปหมดแล้วนะฮะพูดรู้จักเซตกันหมดแล้วอาจารย์แก๊ปอยากพาพวกเราไปรู้จักเซตที่หนูๆควรจะรู้จักนะฮะเซตที่หนูๆควรจะรู้จักคือเซตพื้นฐานมากๆนะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ควรจะรู้จักครับนี่ครับตัวที่1 N ครับ N ไม่ใช่เด็ก N นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนละอย่างนะครับ N N เราจะแทนเซตของจำนวนนับคำถามครับคำถามตอบในใจได้ยังไม่ต้องตอบออกสื่อก็ได้นะคำถามจำนวนนับมีเลขอะไรบ้างครับใครพิมพ์ได้ตอบเลยนะใครพิมพ์ได้ก็ตอบมานะมีของเล่นหลายอย่างนะครับจำนวนนับมีอะไรบ้างครับจำนวนนับเอาแค่คำนี้ก่อนเพราะม.4 เนี่ยน้องจะบวกคำว่าเซตเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันจำนวนนับมีอะไรบ้างครับจำนวนนับบางคนเริ่มงงแล้วจำนวนนับกูนับยังไงวะน้องลองนึกดิถ้าน้องจะนับของจะนับรถยนต์จะนับอะไรก็ตามจะนับลูกอมจะนับอะไรก็ตามหนูนับเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจาก1ถูกต้องไหมเริ่มต้นจาก1เพราะฉะนั้นเซตของจำนวนนับมันก็คือเซตของ1 2 3 4ถ้าใครงงฟังแค่ม.4 เนี่ยมันบวกคำว่าเซตเข้ามาเนี่ยหลายๆคนจะงงนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจฟังอาจารย์แก๊ปดีๆนะฮะในม.4 ทุกคนจะรู้จักตัว N N ตัวนี้เราจะแทนเซตของจำนวนนับอาจารย์แก๊ปก็ถามว่าจำนวนนับมันมีอะไรบ้างอะจำนวนนับที่ทุกคนรู้จักก็คือเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ตอนน้องนับอะไรก็ตามจำได้ไหมนับนู่นนับนี่นับนั่นนับนอกจากนับตั้งแต่เลข1คงไม่มีใครนับมาถึง0ไม่มีฮะไม่มีใครนับปั๊บ0เลยไม่มีฮะเพราะนั้นการนับต้องนับ1ก่อน1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นมันจึงเรียกว่าเซตของจำนวนนับนะฮะแล้วน้องเขียนอย่างเงี้ย6 7 8น้องเขียนไหวไหมเขียนไหวไหมครับเขียนไม่ไหวเขียนไม่ไหวครับเพราะนั้นในคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเซตเป็นหน้าตาแบบนี้1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเขียนทั้งหมดภาษาสากลบอกไม่ต้องเขียนทั้งหมดเขียนแค่เลข1เลข2เลข3แล้วเขียนจุดๆๆแบบนี้ครับเป็นการรู้กันว่าจำนวนนับมีเลข1เลข2เลข3อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอม.4 มันบวกคำว่าเซตเข้ามาหนูๆทุกคนก็ใส่เซตเข้าไปครับเนี่ยคือคำว่าเซตของม.4หัวใจสำคัญมีแค่นี้เองครับเซตคือปีกกาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักคำว่าจำนวนนับพอม.4มันใส่คำว่าเซตเข้าไปนี่คือเพิ่มเข้ามาม.4นะครับมีแค่นี้เซตของอะไรครับของจำนวนนับจำนวนนับนี่คือเซตม.4นะฮะที่เรามาติวกันวันนี้แหละครับนี่คือเรื่องนี้ที่พวกเราควรรู้จักนะครับมันมีคำว่าเซตเข้ามานะโอ้ทักทายทุกคนด้วยนะครับทักทายนะครับน้องๆเด็กๆนะทักทายเข้ามานะครับนะว่าที่นักเรียนม.4นะครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าที่นักเรียนม.4นะครับวันนี้มาเรียนเรื่องเซตกันนะครับมาเรียนเรื่องเซตกันค่อยๆไปวันนี้เป็นแค่ EP 1นะครับจะพาพวกเราไปรู้จักพื้นฐานของเซตก่อนอ่ะจำนวนนับได้แล้วนะเพราะนั้นรู้จักนะครับจำนวนนับเป็นยังไงนะครับหน้าตาของเซตจำนวนนับเป็นแบบนี้เพราะนั้นเรียนในม.ปลายน้องเจอคำว่า N ที่ไหนแล้วเขียนตัวอักษรตัวใหญ่แบบนี้น้องก็ต้องรู้จักคำว่าจำนวนนับโอเคไหมครับต่อมาครับต่อมา Z ยังไม่หมดอีกเหรออาจารย์ยังไม่หมดครับนะยังไม่หมดนะวันนี้แค่เริ่มต้นนะครับนะวอร์มเครื่องเรามาวอร์มเครื่องกัน
ทุกคนรู้จัก N และคือจำนวนนับต่อมาพวกเราต้องรู้จัก Z ครับ Z หรือ C หรือ Z อะไรก็ตามนะฮะ Z เราจะแทน Z ของจำนวนเต็มหรือบางครั้งถ้าพวกเราไปเจอในหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนตัว I ก็อย่าแปลกใจนะครับเขียนตัว I เดี๋ยวจะเขียนกำกับไว้ให้เผื่อทุกคนไปเจอนะฮะตัว I หรือเขียนว่า Z นะครับ I เนี่ยย่อมาจาก integerคือจำนวนเต็มนะครับนี่ฮะทุกคนจำนวนเต็มใครไม่คล่องภาษาอังกฤษน้องค่อยเก็บไปเก็บศัพท์เหล่านี้ไปนะใครอยากเก่งค่อยๆนะฮะเก็บศัพท์เหล่านี้ไปจำนวนเต็มเรียนม.4ต้องรู้จักจำนวนเต็มอาจารย์เชื่อเลยหลายคนรู้จักจำนวนเต็มอยู่แล้วเราจะแทนด้วย Z ครับแต่พอม.4มันเพิ่มคำว่า Z เข้ามามันก็คือ Z ของจำนวนเต็มนะฮะฟังต่อเซตของจำนวนเต็มเนี่ยมันจะมีตัวนี้ด้วยครับนี่เซตบวกเซตลบมีห้อยบวกด้วยมีห้อยลบด้วยหรือบางครั้งหนูไปเขียนเห็นไปเปิดหนังสือตามโรงเรียนเห็น i บวกให้รู้เลยว่าอันเดียวกันนะครับเห็น i ลบให้รู้เลยว่าอันเดียวกันนะฮะ i บวกคืออะไรครับ i บวกคือเซตของจำนวนเต็มบวกi ลบก็คือเซตของจำนวนเต็มลบโอเคป่ะพอมาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มงงแล้วบางคนบอกกูไม่เอาแล้วอย่าเพิ่งไม่เอานะครับอันนี้แค่เศษเสี้ยวของม.4นะแค่เศษเสี้ยวเพราะนั้นควรจะนั่งฟังอย่างยิ่งนะครับอาจารย์แก้วอธิบายตรงนี้ฟังก่อนแล้วไอ้ i บวก i ลบหรือ z บวก z ลบเนี่ยมันคืออะไรอ่ะขออนุญาตเล่าให้ฟังเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ i หรือว่า z เนี่ย i หรือว่า z เนี่ยมันคือจำนวนเต็มนะครับเอางี้เอาถามความรู้เก่าเลยทุกคนรู้จักจำนวนเต็มไหมครับวิชยุทธนะมีคำสวัสดีนะครับสวัสดีนะจิรัตสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะครับนะก็เรามาดูกันค่อยๆใจเย็นวันนี้รู้จักคำว่าเซตแล้วนะจำนวนเต็มนะน้องๆจำนวนเต็มจำนวนเต็มถ้าใครเรียนตอนมัธยมมาหนูรู้จักจำนวนเต็มอยู่แล้วจำนวนเต็มเนี่ยมันจะแบ่งได้3พวกคือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบก็เช่นอะไรฮะลบ5ลบ6ลบ7อย่างเงี้ยฮะจำนวนเต็มลบนะฮะต้องรู้จักจำนวนเต็มบวกใครก็รู้จักแล้วต้องรู้จักอีกคำหนึ่งคือจำนวนเต็ม0ครับจำนวนเต็ม0ก็คือเลข0นะภาษาชาวบ้านเลข0นะฮะเพราะนั้นเรามาเรียนในม.4น้องรู้จักคำว่าเซตเพราะฉะนั้นคำว่าเซตทุกคนจะต้องเขียนวงเล็บปีกกาแบบนี้เป็นนี่คือเซตนะฮะเซตของจำนวนเต็มหน้าตาเป็นยังไงครับอย่างแรกหนูเขียนจำนวนเต็มลบก่อนซึ่งเขียนไม่หมดอยู่แล้วเราก็จะเขียนตาม3ตัวเขียนแค่3ตัวฟังดีๆนะนี่คือหน้าตาของจำนวนเต็มลบนะครับต่อมาเราจะมีเลข0นี่คือจำนวนเต็มก่อนนะจำนวนเต็มก่อนนะจำนวนเต็มลบจำนวนเต็ม0จำนวนเต็มบวกก็คือเลข1เลข2เลข3แล้วก็เขียนไม่หมดก็ใช้จุดจุดจุดภาษาที่เขาย่อกันก็ขี้เกียจเขียนขี้เกียจเขียนนะนี่คือหน้าตาของเซตของจำนวนเต็มครับเพราะนั้นอาจารย์เชื่อเลยเนี่ยเอาไขมันทั้งตัวไปเดิมพันเลยเนี่ยใครๆก็รู้จักจำนวนเต็มเนี่ยเอาเถอะนะในนี้ใครๆก็รู้จักจำนวนเต็มเนาะพอน้องรู้จักจำนวนเต็มม.4เพิ่มคำว่าเซตเข้ามาหนูก็ต้องเขียนวงเล็บปีกาตรงนี้เป็นนี่คือคำว่าแทนคำว่าเซตครับนะอ่ะต่อมาเซตของจำนวนเต็มบวกหรือเราเขียนใส่ลักว่าเซตบวกนะฮะเซตของจำนวนเต็มบวกก็คือเลข1เลข2เลข3ไปเรื่อยๆนี่คือเซตของจำนวนเต็มบวกเห็นป่ะนี่คือเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับพวกเราสังเกตนะครับสังเกตจำนวนนับอันนี้ชี้แนะเฉยๆช่วงนี้ชี้แนะกับจำนวนเต็มบวกเซตเดียวกันเซตเดียวกันเหมือนกันเซตของจำนวนนับเซตของจำนวนเต็มบวกเหมือนกันคำเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นหนูไปเห็น n หนูไปเห็น z บวกอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเซตเดียวกัน
นะฮะจำนวนนับกับจำนวนเต็มบวกในเซตเดียวกันนะเพราะนั้นเห็นอะไรมันก็เหมือนกันเซตเดียวกันนะฮะเซตมันเหมือนกันนะฮะต่อมาเซตของจำนวนเต็มลบนะฮะจำนวนเต็มลบหรือเขียนเป็นสระว่าเซตลบนะฮะจำนวนเต็มลบเนี่ยหน้าตาของจำนวนเต็มลบนะครับซึ่งอาจารย์ได้พูดไปหมดแล้วจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบเต็มลบเนี่ยมันมีลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ไปเรื่อยๆนี่คือเซตของจำนวนเต็มที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับพอเข้าใจบ้างไหมในเรื่องม.4นะฮะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือคำว่าเซตคำเดียวเลยที่ทำให้ชีวิตมันยุ่งยากเนี่ยนะฮะคือคำว่าเซตคือการเรียกกลุ่มของมันตอนหนูเรียนมัธยมหนูอาจจะรู้จักจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบใครๆก็รู้จักแต่พอม.4มันเริ่มมีเขาเรียกไงเริ่มมีทางการมากขึ้นนะเซตของจำนวนเต็มบวกเซตของจำนวนเต็มลบมันเรียกเป็นทางการนะฮะต่อมาครับเซตของจำนวนเต็มศูนย์เซตของจำนวนเต็มศูนย์เขียนย่อด้วยว่า Z0 I0นะครับก็คือเซตของศูนย์นั่นเองปีกาแล้วก็ศูนย์นะครับนี่คือสัญลักษณ์แทนเซตต่างๆต่อไปในม.4 เราจะไม่ค่อยเขียนอย่างนี้กันแล้วเราจะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้แทนคำพูดต่างๆเพราะนั้นถึงบอกไงครับถ้าใครอยากจะเรียนม.4 ให้มีความสุขหนูจะต้องรู้จักข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดนะครับจะต้องรู้จักข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดใครไม่รู้จักจะต้องไปศึกษาซะให้เข้าใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้จักนะฮะอ่ะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเช็คลิสต์ก่อนเช็คลิสต์กัน n รู้จักแล้ว z รู้จักแล้ว i บวก i ลบรู้จักแถม i 0เข้าไปด้วยนะครับ i 0เข้าไปสุดท้ายครับที่อยากให้รู้จักวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันแล้วเดี๋ยววันนี้ได้ฝึกแบบฝึกหัดด้วยนะนะก่อนที่ไปดูแบบฝึกหัดวันนี้อยากให้รู้จัก r นิดนึง r ไม่ใช่ r ใส่นะครับ r มันย่อมาจาก real number นะครับreal number real number real คือจริงไงเดี๋ยวนี้real ว่ะ real จัง real น่ะ real คือจริงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดกันจริงคือ real อ่ะ real จริงๆเลยนะฮะนี่คือ real นะครับในภาษาคณิตศาสตร์ r เราจะแทนด้วย r แบบนี้นะครับ r นั่นแหละนะครับหรือใครจะเขียน r ธรรมดาก็ไม่ว่าหรอกครับ r คือเซตนะครับเซตของจำนวนจริงมีคำว่า r บวกอีก r บวกคือเซตของจำนวนจริงบวกนะครับ r ลบคือเซตของจำนวนจริงลบนะฮะหนูต้องรู้จักแหละ r บวก r ลบคืออะไรอ่ะบางคนอาจจะงงฮะเดี๋ยวม.4 น้องเรียนไปเรื่อยๆยังมีเรื่อยอีกเหรอคะเรื่อยๆนะยังมีนะครับชีวิตยังไม่จบแค่นี้ตอนม.4 นะฮะเดี๋ยวม.4 น้องเรียนไปเรื่อยๆน้องจะรู้จัก R ตัวนี้ลึกลงไปแต่วันนี้ไหนๆพวกเรามาฟังอาจารย์แก๊ปแล้วมาฟังใครจะเรียกพี่แก๊ปก็ได้นะแล้วแต่นะครับนะเรียกพี่ก็ได้นะครับจะสอน R ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้หนูยังไม่ต้องรู้จัก R อะไรมากมาย R ตัวนี้เอาเป็นว่าณที่นี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตพูดย่อง่ายๆแล้วกันฟังดีๆนะ R ตัวนี้คือเซตของจำนวนจริงนั่นแหละนะฮะให้น้องนึกง่ายๆคือพวกเลขต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในเนี้ยฮะในเนี้ยที่น้องเห็นนะครับทางซ้ายเนี่ยคือจำนวนจริงทั้งหมดเพราะนั้นถ้าภาพในหัวของน้องก็คือจำนวนจริงเนี่ยจะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดนะครับมันจะมีทศนิยมมีเศษส่วนมีสแควร์รูทอยู่ในนี้หมดเลยนะครับจำนวนเต็มก็อยู่ในจำนวนจริงครับจำนวนจริงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใหญ่มากเพราะนั้นจำนวนเต็มเลขหนึ่งก็เป็นจำนวนจริงอะไรก็เป็นจำนวนจริงหมดทุกตัวเลขที่น้องเห็นอยู่ณชีวิตประจำวันนี้เป็นเลขจำนวนจริงทั้งหมดนะครับเศษหนึ่งส่วนสองก็จำนวนจริง 0.5 ก็คือจำนวนจริงสแควร์รูทสองก็คือจำนวนจริงเลขสามก็คือจำนวนจริงนะฮะเพราะนั้นจำนวนจริงจะเป็นเลขทุกเลขที่น้องเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับนั่นคือจำนวนจริงที่เรารู้จักนะครับอ้าวอาจารย์เมื่อกี้หนูเห็นมี r บวกด้วยอ่ะเออหนูเห็นมี r บวกด้วยอ่ะมี r บวกมี r ลบด้วยอ่ะคืออะไรอาจารย์ r บวกก็คือจำนวนจริงที่เป็นเลขบวกฮะ
R ลบก็คือจำนวนจริงที่เป็นเลขลบครับ R ลบก็เช่นลบ1ส่วน2ลบ 0.5 นั่นคือจำนวนจริงฮะนั่นคือเซตของจำนวนจริงเพราะนั้นพวกเรามีภาพของคำว่าจำนวนจริงแล้วนะโอเคไหมไม่ยากนะคือคำว่าจำนวนจริงเนี่ยคือรวมเลขทุกอย่างเลยอยู่ในโลกเนี้ยนะที่น้องเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์คร่าวๆทุกคนรู้จักหมดแล้วพวกนี้สัญลักษณ์รู้จักหมดแล้วนะครับรู้จักการเขียนเซตหมดแล้วนะฮะนี่รู้จักการเขียนเซตแล้วจำนวนสมาชิกรู้จักนะเลข1เลข2เลข6รู้จักนะครับการเป็นสมาชิกเขียนยังไงรู้จักรู้จักหมดแล้วนะครับมาเข้าเนื้อหาแล้วอีกนิดนึงใกล้จะได้ฝึกหัดแล้วครับรู้จักเอกภพสัมพัทธ์แล้วรู้จักเรื่องเซตแล้วต่อไปมารู้จักการเขียนเซตครับการเขียนเซตอีก2หัวข้อเดี๋ยวจะได้ฝึกแล้วจะได้ฝึกข้อสอบกันแล้วใครมีกระดาษว่างๆอยู่ที่บ้านนะน้องเอามาฝึกพร้อมกันเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันใครไม่ว่างน้องแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะฮะหรือไปดูใน YouTube ได้เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปใส่ใน YouTube ไว้ stech4.com นะครับตามด้านล่างนี้นะตามตรงนี้นะครับไปดูได้นะฮะอีกตัวหนึ่งครับวิธีการเขียนเซตอาจารย์แก๊ปพูดไปแล้วเหรอวิธีการเขียนเซตอาจารย์แก๊ปบอกวิธีการเขียนเซตไปแล้วเอ้าใช่ครับอาจารย์แก๊ปบอกว่าเซตเนี่ยมันจะมีชื่อเซตแล้วจะเขียนด้วยปีกาแบบนี้ใช่อาจารย์แก๊ปบอกไปแล้วในนี้ก็จะมีสมาชิกแต่ละตัวบอกไปแล้วแต่ไม่พอหนูๆต้องรู้จักอีกอันนึงครับการเขียนเซตจะมีด้วยการเขียนอยู่2แบบฮะแบบที่1คือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันอันที่2คือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกซึ่งเมื่อตอนต้นคลิปเมื่อตอนต้นชั่วโมงฮะอาจารย์แก๊ปพูดถึงเรื่องนี้แล้วฮะการแจกแจงสมาชิกเขียนไปแล้วครับชื่อตรงตัวครับการแจกแจงสมาชิกหนูๆทุกคนจะเห็นเลยว่าใครเป็นสมาชิกข้างในบ้างเนี่ยน้องเห็นไหมเซต B มาดูเซต B กันก็ได้ค่อยๆช้าๆเซต B แจกแจงออกมาเลยเซต B มีใครบ้างเซต B มีเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8อันนี้ต้องเขียนวงเล็บปิดอย่างนี้ด้วยนะเขียนปีกาตรงนี้เดี๋ยวเขียนให้เขาหน่อยโอเคป่ะเดี๋ยวเขียนให้เขาหน่อยนี่นะตอนนี้กำลังพูดถึง B อยู่นะครับ B เนี่ย B เขาเรียกว่าเซตแบบแจกแจงสมาชิกเขียนมาเลยว่าข้างในมีใครบ้างคุณเขียนออกมาเลยนะฮะเพราะนั้นถามต่อนิดนึง B มีสมาชิกกี่ตัวครับ NB B มีสมาชิกกี่ตัว NB นับ1 2 3 4 5 6 7ก็มีสมาชิก7ตัวใส่7ใช่ไหมนับจำนวนสมาชิกไปแล้วพูดไปแล้วนะอันนี้พูดไปแล้วนี่เขาเรียกว่าการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเพราะนั้นถ้าน้องไปอยู่ในห้องเรียนเขาเขียนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแจกแจงสมาชิกแล้วตอนแก๊ปจะสื่ออะไรจะบอกพวกเราว่าไอ้เลข2เนี่ยง่ายหมูหมูพวกเราฮะพวกเราเนี่ยบอกหมูหมูเลยถ้าเรียนกับตอนแก๊ปมาหมูหมูเลยเพราะว่าอะไรครับมันเห็นเลยว่าสมาชิกข้างในมีอะไรบ้างแต่ในม.4ที่รุ่นพี่พวกเรากลัวกันเนี่ยคือแบบที่1ครับเขียนแบบบอกเงื่อนไขชื่อตรงตัวครับเหมือนตอนเหมือนน้องจะได้ iPhone น่ะไปขอ iPhone พ่อแม่พ่อแม่บอกว่าต้องมีเงื่อนไขยากไหมยากมันต้องมีเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นในการเขียนเซตเนี่ยพอมันมีเงื่อนไขเนี่ยมันยากหนูต้องอ่านให้เป็นจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกถ้าน้องติวกับอาจารย์แล้วฟังอาจารย์ดีๆนะครับการเขียนแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขจริงๆเนี่ยน้องดู A ดิครับอาจารย์แก๊ปถามพวกเราง่ายๆ A เนี่ย A นะ A นะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ A นะเอาสีอื่นดีกว่าสีเขียวดีกว่า A นะ A มีสมาชิกกี่ตัวดูความยากของมันนะเอมีสมาชิกกี่ตัวเดี๋ยวสวมมงก่อนเดี๋ยวมงไม่ลงนะเดี๋ยวสวมมงก่อนหายร้อนแล้วใส่มงได้นะเอมีสมาชิกกี่ตัวฮะคำตอบก็คือไม่รู้ว่าเอมีสมาชิกกี่ตัวทำไมไม่รู้ฮะเพราะมันคือบอกเงื่อนไขไงครับเพราะนั้นการที่น้องจะทำการแบบบอกเงื่อนไขเป็นเนี่ยหนูจะต้องอ่านเป็นนะครับจะต้องอ่านเป็นจะต้องเข้าใจข้อตกลง
ของมันว่าเซตเนี่ยมันอ่านยังไงนะครับวิธีอ่านฟังดีๆนะครับวิธีอ่านอย่างนี้ฮะเซต A คือเซตที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนนับโดยที่ x มีค่ามากกว่า2แต่น้อยกว่า10ฟังใหม่นะโปรดฟังอีก1ครั้งฟังดีเซต A เป็นเซตที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนนับโดยที่เห็นไหมเห็นโดยที่ไหมโดยที่ x ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า2แต่น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นถ้าใครอ่านเป็นน้องจะรู้เลยว่า x เป็นใครครับ x เป็นจำนวนนับรู้ได้ไงอ่ะอาจารย์แก๊ปเขาเขียนมาให้แล้วครับเนี่ยเขาเรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขเพราะนั้นถ้าหนูจะเรียนให้ประสบความสำเร็จในม.4ได้แล้วเรียนแบบอย่างมีความสุขนะครับเรียนไปเล่นไปน้องจะต้องรู้จักการแบบบอกเงื่อนไขนะครับว่าเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันเขียนว่ายังไงแล้วมันอ่านว่ายังไงชีวิตจะสบายมากๆนะครับเขาบอกเซตนี้เป็นจำนวนนับนะคำถามครับคำถามติวการจะแก้ปถามเยอะหน่อยนะเพราะนั้นตอบให้ได้นะครับตอบได้ไม่ได้ตอบมาเถอะคำถามครับ A เราเนี่ยในเซต A ของเราเนี่ยจะมีเลข1ส่วน2มั้ยครับจะมีมั้ยจะมีเลข1ส่วน2มั้ยคำตอบคือไม่มีคำตอบคือยังไงก็เป็นไปไม่ได้ยังไงเลขเศษ1ส่วน2เนี่ยยังไงเลขเศษ1ส่วน2เนี่ยก็ไม่มีทางเป็นสมาชิกของ A แน่นอนเพราะอะไรครับก็เพราะเขาบอกว่ามันเป็นจำนวนนับเซตนี้เป็นเซตของจำนวนนับนะอันอื่นอย่ามาเกี่ยวข้องเห็นแล้วคิดไหมเพราะฉะนั้นการบอกเงื่อนไขถ้าหนูอ่านเป็นเนี่ยมันจะง่ายนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเซต A เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับแล้ว x ของเราจะต้องมากกว่า2แต่น้องน้อยกว่า10นะฮะเพราะฉะนั้นการเขียนแบบบอกเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นดาบ2คมกับพวกเรานะครับถ้าใครอ่านไม่เป็นถ้าใครติวแล้วไม่รู้เรื่องน้องจะต้องไปเปิดฟังอีก1ครั้งนะครับนี่นะอาจารย์ยกมาจากเมื่อกี้นะเซต A นะพอน้องเห็นแบบเงื่อนไขสิ่งน้องต้องทำก็คือน้องจะต้องแจกแจงออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแจกแจงออกมาครับเขาบอกว่าเซต A ของเราเนี่ยเป็นเซตของจำนวนนับอ่านให้เป็นนะติวแล้วต้องอ่านให้เป็นนะเซตของจำนวนนับที่เป็นไงครับที่เป็นไงแหมเขียนลายมือให้สวยหน่อยดีกว่าที่เป็นไงที่จะต้องมากกว่า2และจะต้องน้อยกว่า10นะครับอะไรครับเลขอะไรบ้างที่เป็นจำนวนนับที่มากกว่า2และน้อยกว่า10อะไรบ้างครับเลข1ได้มั้ยไม่ได้เลข0ได้ไหมไม่ได้จะต้องมากกว่า2และน้อยกว่า10เลขอะไรครับเลข3ได้เห็นป่ะ 3.5 ได้ไหม 3.5 เป็นทศนิยมไม่ใช่จำนวนนับไม่ใช่จำนวนเต็มไม่ได้เห็นแนวคิดไหมเพราะฉะนั้นใครอ่านเป็นจะมีความสุขมากนะครับเลข4ได้เห็นป่ะจะต้องน้อยกว่า10เลข5ได้เลข6ได้เลข7ได้เลข8ได้เลข9ได้เลข10ได้ไหมเลข10ได้มั้ยอาจารย์นี่ไงเลข10ก็ต้องได้สิคำตอบคือเลข10ไม่ได้ครับทำไมครับเขาบอกว่าจะต้องน้อยกว่า10เหมือนคนบอกว่าเอาเงินมาน้อยกว่า10บาทนะเอามา10บาทไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าน้องอยากเขียนเลข10ด้วยโจทย์จะต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับทุกคนเรียนม.3 ม.2 มานะต้องรู้จักคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้ามีคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแบบนี้มีขีด1ขีดแบบนี้เอาเลข10ด้วยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ในตัวอย่างที่อาจารย์เอามาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับมันมีแค่น้อยกว่าอย่างเดียวเพราะนั้นเลข10เอามั้ยครับเลข10ไม่เอาเลข2เอามั้ยไม่เอาเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นสมาชิกหายตัวเลขที่เป็นสมาชิกของเซต A เนี่ยมีเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะครับเพราะนั้นจำไปเทคนิคไว้เจอเงื่อนไขจะต้องแจกแจงเจอเงื่อนไขก็ต้องแจกแจงนะฮะนี่คือเทคนิคการทำโจทย์เลยนะถ้าน้องไปเจอเดี๋ยวน้องต้องได้เจอแน่อาจารย์บอกไว้เลยถ้าเจอเงื่อนไขจะต้องแจกแจงออกมานะครับแจกแจงให้เรียบร้อยนะฮะแล้วจะต้องอ่านให้เป็นจริงไหมเซตของใครวะแล้วมีเงื่อนไขว่ายังไงนะครับเพราะนั้นจะต้องได้โอเคไหมครับเจอเงื่อนไขจะต้องแจกแจงโอเคนะโอเคไหมครับนี่คือคร่าวๆที่หนูจะต้องรู้จักนี่เห็นป่ะถ้าใครมีหนังสืออาจารย์อยู่ไหนไหมน้องอ่านตามได้เลยเห็นไหม
นี่คือการอ่านเซตเห็นไหมครับเซตเริ่มต้นด้วยปีกกาเปิดและลงท้ายด้วยปีกกาปิดอันนี้ใครๆก็รู้สอนไปแล้วนะครับต่อมาตัวแปรอะไรส่วนใหญ่จะใช้ x นะครับ x เป็นจำนวนนับเห็นไหมจะบอกขอบเขตหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าตรงเนี้ยจะบอกเอกภพสัมพัทธ์นะครับหรือจะบอกยูนิเวิร์สมาให้เราแล้วนะครับขอบเขตคุยถึงแค่ไหนคุยถึงแค่จำนวนนับเห็นป่ะนี่สอนไปแล้วจะต้องรู้จักนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าอะไรข้างหลังตัวนี้คือเงื่อนไขข้างหน้าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยูนิเวิร์สนะครับอันหลังนี้จะเป็นเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขบอกว่า x จะต้องน้อยกว่า6x จะต้องน้อยกว่า6นะครับมีคำน้องมีคำบอก3ถึง9เยี่ยมมากเลยสุดยอดนะใครฟังได้งี้ค่อยๆตอบมาได้นะครับค่อยๆตอบมาได้นี่คือการเขียนเซตแบบเงื่อนไขเพราะนั้นถ้าพวกเราเข้าใจธรรมชาติพอเราไปเจอโจทย์ที่ไหนอ้อเลขเป็นอะไรเลขเป็นจำนวนนับจำนวนนับเป็นยังไงจำนวนนับต้องน้อยกว่า6เพราะนั้นมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับถ้าเขียนแจกแจงออกมามีอะไรบ้างครับเขียนตรงไหนดีเนี่ยเขียนตรงนี้ดีกว่าตัวนี้จากโจทย์นี้สมมติตั้งชื่อให้เซต B อ่ะเซต B เซต B ข้อนี้เขียนแจกแจงออกมาเซต B ก็ต้องมีอะไรบ้างครับจำนวนนับมีอะไรบ้างต้องน้อยกว่า6เท่านั้นเพราะนั้น1ได้ไหมได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้6ได้ไหม6ไม่ได้เพราะเป็นน้อยกว่าไม่มีเท่ากับนะฮะเพราะนั้น6ไม่ได้ก็จะมีแค่นี้ครับนี่คือหน้าตาของเซต B ที่แจกแจงออกมาเจอเงื่อนไขแจกแจงเจอเงื่อนไขแจกแจงแจกแจงให้เป็นนะฮะเพราะนั้น2คำนี้จะมาคู่กันนะครับการเขียนแบบบอกเงื่อนไขกับการเขียนแบบว่าแจกแจงสมาชิกนะครับอ่ะก่อนไปทำตัวอย่างกันไม่ใช่ตัวอย่างดิก่อนไปทำแบบฝึกหัดนะครับก่อนไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยววันนี้เราจะได้แบบฝึกหัดสัก1ชุดนะครับสัก1ชุดเนาะเดี๋ยวใครเพิ่งเข้ามาไปดูย้อนหลังให้เสร็จเรียบร้อยนะครับว่าอาจารย์แก๊ปมีวิธีการในการเรียนอย่างไรนะครับอาจารย์แก๊ปได้พูดไปต้นคลิปแล้วนะต่อมาครับพวกเราเขียนเป็นและเซตร้อนมากครับเมื่อกี้ใส่หมวกนี่ร้อนมากๆนะอ่ะหนูต้องจับคำว่าเซตว่างเซตจำกัดอ่ะเป็นคำเป็นศัพท์ใหม่แล้วจ้ะใช่เริ่มมีคำศัพท์อีก1คำแล้วนะเอามาให้ชีวิตได้มีสีสันครับคำศัพท์คำที่1คือเซตว่างคำที่2คือเซตจำกัดคำที่3คือเซตอนันต์คำที่4คือเซตที่เท่ากัน3คำนี้เป็นคำที่น้องจะต้องรู้จักก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับนอกจากรู้จักเซตแบบบอกเงื่อนไขรู้จักเซตแบบแจกแจงแล้วโอเครู้จักหน้าตาของเซตหมดแล้วเขียนเซตก็เป็นแล้วต่อไปมารู้จักคำศัพท์ทีละคำคำที่1ครับเซตว่างไม่มีอะไรแปลกเลยครับชื่อก็ตรงตัวเซตว่างมันว่างจริงๆครับอะไรนะจันว่างมันว่างจริงๆคืออะไรครับมันก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกครับคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่ตรงตัวมากน้องอย่าไปหาอะไรที่มันตะแคงต้องพูดยากเอาง่ายๆชีวิตง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะฮะเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกหรือพูดได้ว่ามีสมาชิก0ตัวฮะคำเดียวกันแหละนะฮะภาษาชาวบ้านคือไม่มีอะไรเลยอะนะแต่สำคัญคือตรงนี้ครับกาดอกจันโตๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสัญลักษณ์ครับเดี๋ยวเขียนกาดอกจันไว้เลยนะสัญลักษณ์ครับเห็นไหมเรียนม.4เรียนม.ปลายเนี่ยน้องต้องเข้าใจสัญลักษณ์แต่ละอย่างแล้วต้องค่อยๆเดี๋ยววันนี้น้องกลับไปช็อตโน้ตก็ได้เปิดฟังคลิปอาจารย์อีกครั้งนึงแล้วค่อยๆช็อตโน้ตลงไปไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามในเพจได้หรือถามช่องทางตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวคอยเป็นโค้ดให้นะฮะค่อยๆสัญลักษณ์ครับในเรื่องเซตว่างคือไม่มีสมาชิกเลยเขาจะใช้ปีกกา2อันประกบกันคือไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยกับตัวนี้ครับนี่คือสัญลักษณ์เซตว่างนะฮะเพราะนั้นหนูไปเห็นอย่างนี้ที่ไหนเซตว่างโอเคนะเซตว่างแต่อะไรวะบางคนว่าแต่อะไรอาจารย์แต่ตัวนี้คือเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกโอเคป่ะแต่ถ้าหนูเจอแบบนี้อันนี้เกรงไม่ให้เลยนะครับเจอแน่นอนในโรงเรียนนะเจอแน่นอนข้างบนเนี่ยคือเซตว่างตั้งชื่อให้หน่อยเซต B แล้วกันเซต B
เซต B เนี่ยเซต B นะข้างบนนะเซต B ข้างบนมีสมาชิกกี่ตัวครับนี่เขียนรอแล้ว NB เซต B มีสมาชิกกี่ตัวครับทุกคนตอบได้ตอบนะตอบได้ตอบมาดีเลย์อาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวมี 5G เดี๋ยวค่อยตอบกันฟึบฟับฟึบฟับอันนี้ 4G ก่อนนะฮะค่อยๆตอบเซต B อาจารย์ตั้งพึ่งตั้งชื่อนะเซต B คือเซตว่างเซตว่างก็มีสมาชิก0ตัวใส่0เพราะนั้นไปเรียนในห้องไปเจอข้อสอบในห้องไปเจอข้อสอบสอบโอเน็ตอะไรต่างๆเนี้ยเซต B มีสมาชิก0ตัวน้องไอซ์เยี่ยมมากนะฮะมีสมาชิก0ตัวนะครับคำถามครับเซต A มีสมาชิกกี่ตัวไหน A วะนี่ฮะ A ฮะทุกคนนี่เขียนไว้แล้วนะเซต A มีสมาชิกกี่ตัวบางคนก็จะจำไงจะจำว่าเอ้ยเจอแบบนี้คือเซตว่างเจอแบบนี้คือเซตว่างแล้วพอเป็นแบบนี้ฮะเซตว่างไหมเซต A ที่เขาเขียนแบบนี้ฟังดีๆนะอย่าให้โดนหลอกอย่าให้เสียคะแนนเซต A มีสมาชิกนะครับเซต A มีสมาชิก1ตัวอ้าวอาจารย์แก๊ปบอกว่าเซตว่างอ่ะเซตว่างไม่มีสมาชิกอ่ะทุกคนครับฟังดีๆนะเซต A มีสมาชิกแล้วรู้ได้ไงเซต A มีสมาชิกนี่ครับนี่คือสัญลักษณ์ของเซตนะฮะไอ้ปีกกาตัวนี้คือเซตแล้วข้างในตัวนี้คือสมาชิกนะครับแต่มันแค่ว่าเซต A มีสมาชิก1ตัวชื่อว่าเซตว่างมันเป็นแค่ชื่อทันมั้ยครับมันคนละสถานะกับโจทย์ข้างบนนะฮะคนละสถานะกันนะฮะข้างบนเดี๋ยวขออนุญาตใช้ที่ไฮไลท์สีเขียวเผื่อพวกเราไปอ่านที่อาจารย์ไฮไลท์โซนข้างบนนี้สถานะของมันคือเซตว่างแต่พอมันลงมาใส่ปีกกาตรงนี้นะครับสถานะของมันก็คือมันเป็นชื่อว่าเซตว่างฉันชื่อว่าเซตว่างนะเป็นสมาชิกของเซต A ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเซต A มีสมาชิก1ตัวชื่อว่าเซตว่างเพราะนั้นพวกเราจะเขียนได้ว่าเซตว่างเป็นสมาชิกของ A ทันไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันไปอยู่ข้างในเนี่ยสถานะของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานะค่อนข้างอธิบายยากนะครับอันนั้น Facebook นะฮะถ้าคณิตศาสตร์คือสถานะของมันจะกลายเป็นสมาชิกแล้วเพราะนั้นพวกเราไปเจออะไรเรื่องเซตที่ไหนเนี่ยอย่ายึดติดนะครับอย่ายึดติดว่าไม่ต้องเป็นตัวเลขอย่ายึดติดสมมติอาจารย์แก๊ปเขียนเซต A มีสมาชิกชื่อว่า A ชื่อว่าเซต A ชื่อว่าเซต AB ชื่อว่าเซตว่างชื่อว่าเซตของเซตว่างคำถามเซต A A เขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวใหญ่นะถ้าเป็นชื่อเซตเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวใหญ่นะครับเซต A มีสมาชิกกี่ตัวครับคำถามเซต A มีสมาชิกกี่ตัวครับถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเรื่องอื่นเลยแล้วทำแบบฝึกหัดจบแล้วแล้ว EP หน้าจะค่อยๆมาเสริมคำศัพท์ใหม่ๆนะค่อยๆมาเสริมน้องไอเยี่ยมมาก5ถูกต้องครับ5ถูกฮะเอ้าทำไมเพื่อนตอบ5ถูกอาจารย์อาจารย์แก๊ปบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับการนับจำนวนสมาชิกของเซตเนี่ยให้นับตัวลูกน้ำนะครับให้นับตัวลูกน้ำตัวลูกน้ำนี่จะขั้นสมาชิกแต่ละตัวอยู่เพราะนั้นตรงนี้ขั้นนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5เพราะนั้น NA ตรงนี้จะมีสมาชิก5ตัวเห็นมั้ย NA จะมีสมาชิก5ตัวหลายคนตอบ6ไม่เป็นไรนะครับมาติวอยู่ในเพจอาจารย์มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปนะครับมาเป็นลูกศิษย์พี่แก๊ปแล้วน้องกลัวอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวการตอบผิดพิมพ์เข้ามาเลยครับอายเพื่อนนิดหน่อยครับพิมพ์เข้ามาเลยแล้วในห้องน้องจะเก่งแน่นอนแล้วในห้องสอบน้องจะเก่งแน่นอนอาจารย์แก๊ปก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผิดมาก่อนเพราะนั้นการผิดไม่เป็นไรครับน้องจะทำให้น้องเก่งขึ้นเพราะนั้นไปผิดอายเพื่อนอายเพื่อนนิดเดียวนะฮะแล้วในห้องน้องจะเก่งเลยแล้วน้องจะทำสอบข้อสอบโอเน็ตได้ง่ายมากที่น้องตอบ6อาจารย์เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเราจะไปนับไอ้ตัวลูกน้ำตรงนี้แล้วนับมันนะฮะมันจะกลายเป็นเบิ้ลเข้าไปคำถามคือแล้วทำไมอาจารย์แก๊ปไม่นับมาทุกคนครับการนับจำนวนสมาชิกเนี่ยในเซต A เราเห็นปีกกาแล้วนี่คือเซตโอเคนะนี่คือเซ
เราจะนับจำนวนสมาชิกข้างในตัวที่มีลูกน้ำขั้นเราจะนับตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น5โอเคไหมฮะเห็นลูกน้ำขั้นไหมเราจะนับแบบนี้นะครับเอาแล้วบางคนก็สงสัยเอาแล้วตัว A เนี่ยหนูพอเข้าใจนะแล้วพอเป็นเซต A นี่ยังไงอะบอกแล้วพอมาอยู่ข้างในเซตเนี่ยมันถือว่าเป็นสมาชิกตัวหนึ่งของ A แล้วมันถือว่าเป็นสมาชิกตัวหนึ่งของ A แล้วโอเคเข้าใจสถานะของมันจะกลายเป็นชื่อแล้วครับมันแค่ชื่อว่าเซต A ทันไหมสมาชิกตัวนี้แค่ชื่อว่าเซต A มันเป็นแค่ชื่ออย่าไปมองรูปลักษณ์ของมันมันเป็นแค่ชื่อต่อมาสมาชิกตัวที่3มันก็เป็นแค่ชื่อว่าฉันชื่อว่าฉันชื่อว่าเซต AB มันเป็นแค่ชื่อทันไหมฮะมันเป็นแค่ชื่อเพราะนั้นจะเขียนได้ว่าเซต AB เป็นสมาชิกของเซต A มันเป็นแค่ชื่อสถานะมันเป็นแค่ชื่อเพราะนั้นถ้าอาจารย์แก๊ปสอนง่ายๆเลยนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านคือมองให้เป็นก้อนขี้หมาซะมองเป็นก้อนๆนะครับมองเป็นก้อนๆแล้วจะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อไอ้นี่ก็ก้อนนี้แหละไอ้นี่ก็ก้อนนี้อันนี้ก็เป็นแค่ชื่อชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าเซตว่างนี่ตัวนี้ไฮไลท์เลยเดี๋ยวน้องจะไปเรียนในห้องหรือจะไปสอบข้อสอบโอเน็ตนะฮะเพิ่งผ่านโอเน็ตกันมาเนี่ยเดี๋ยวโอเน็ตม.6เดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะครับเรื่องเซตตัวนี้มันแค่ชื่อว่าเซตของเซตว่างสถานะของมันมันเป็นแค่ชื่อนะครับเซตของเซตว่างเป็นสมาชิกของเซต A เป็นแค่ชื่อนะครับสถานะมันเป็นแค่ชื่อเท่านั้นโอเคไหมฮะโอเคนะน้องชัดอะไรชัดโอ้ยชื่อผิดขออภัยด้วยนะน้องฉัดดีป่ะน้องฉัดน้องทิพย์ใช่ไหมโอเคนะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวทบทวนอีกเราจะได้เข้าใจว่าเราอาจจะมองภาพรวมไม่ออกค่อยๆนะค่อยๆเขียนสรุปไปก็ได้เขียนตามไปนะครับเพราะนั้นในเรื่องเซตเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับเอาชื่อใครก็ได้เอาติ๋มเอาอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะครับติ๋มต่อยต้อยก็ได้นะฮะใส่เข้าไปก็จะเป็นสมาชิกข้างในนั้นนะครับมันเป็นแค่ชื่อนะเพราะนั้นไปเจอที่ไหนเช่น B เป็นสมาชิกมีสมาชิกไม่ใช่เป็นสมาชิกนะ B มีสมาชิกติ๋มต้อย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 อีกต้อยมาเขียนไงวะต้อยต้อยต้อยเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ชื่อ B มีสมาชิก3ตัว1 2 3มีอะไรมั่งติ๋มตัวที่1เป็นชื่อแม่ใครขอประทานอภัยด้วยนะครับนะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะอันนี้เป็นแค่ชื่อตัวอย่างนะครับนะติ๋มเป็นสมาชิกของ B เขียนได้แบบนี้นี่การเขียนเป็นต้องเขียนให้เป็นว่าใครเป็นสมาชิกบ้างนะครับต๋อยเป็นสมาชิกของ B นะครับคำถามครับแก๊ปอาจารย์แก๊ปเป็นสมาชิกของ B มั้ยไม่แล้วก็เขียนว่าแก๊ปไม่เป็นสมาชิกของ B แค่นั้นคณิตศาสตร์ง่ายๆพอไม่เป็นก็ขีดเลยขีดทับเข้าไปคือไม่เป็นนะฮะเขียนต่อมาจำนวนสมาชิกของเซต B นี่คือทวนของเก่าแล้วนะจำนวนสมาชิกของเซต B มี3ตัวแค่นั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องเซตจะเป็นตัวข้างในมองเป็นตัวมองให้ดีนะฮะอ่ะต่อมารู้จักเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนแล้วไปยาวเลยได้อาจารย์พูดถึงเรื่องไหนวะแล้วไปยาวเซตว่างใช่ไหมเซตว่างแล้วพูดไปยาวเลยนะเพราะนั้นกลัวอย่างเดียวครับกลัวน้องไปจำสัญลักษณ์เพราะนั้นไปดูด้วยมันอยู่ที่ไหนในโจทย์นะฮะถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเป็นเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยนะครับหรือพูดได้ว่ามีสมาชิก0ตัวนะฮะต่อมาครับอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักนะฮะคือเซตจำกัดชื่อตรงตัวครับน้องๆเซตจำกัดเซตจำกัดคืออะไรครับจำกัดจริงๆที่ขีดเส้นใต้ไว้เซตจำกัดคือเซตที่บอกได้ว่ามีสมาชิกกี่ตัวก็คือจำกัดนะฮะเรานับได้ว่าเซตเนี้ยมีสมาชิกกี่ตัวเรียกมันว่าเซตจำกัดนั่นเองน้องดูเซต A น้องดูเซต A เซต A มีสมาชิก4ตัวเราเขียนว่า NA เท่ากับ4เนี่ยเรียกว่าเซตจำกัดเนี่ยเรียกว่าเซตจำกัดก็มันมีสมาชิก4ตัวไงจำกัดแล้วเห็นไหมมันเป็นแค่ชื่อเรียกครับเพราะฉะนั้นที่มาพูดถึงติววันนี้นะครับถึงให้พวกเราเรียนล่วงหน้าวันนี้คือชื่อต่างๆที่อยากพวกเรารู้จักในคำนั้นๆเดี๋ยวไปเรียนจะได้ไม่งงครูบอกเซตจำกัดเซตว่างนู่นนี่นี่นั่นงงหมดถ้าพวกเราไม่รู้จักนะครับ
พราะนั้นเขียนอย่างเงี้ยใครๆก็เขียนเป็นเชื่อเลยน้องนั่งฟังอาจารย์แก๊ปวันนี้เนี่ยยังไงก็เขียนเป็นเซต A มีสมาชิก4ตัวแต่มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าคือเซตจำกัดโอเคไหมครับคำถามครับคำถามตอบมาได้นะคำถามเซตว่างเซตว่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเซตว่างเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์เซตอนันต์นี่ตรงข้ามกันนะครับเข้าใจนะเซตจำกัดคือนับสมาชิกได้เซตอนันต์คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดเออง่ายมากเลยก็คือเซตที่นับจำนวนสมาชิกไม่ได้มากมายไม่รู้จบอะนะฮะนับไม่ถ้วนอะภาษาชาวบ้านคือนับไม่ถ้วนนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคำถามครับเซตว่างเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์คณิตศาสตร์ง่ายไม่จำกัดก็อนันต์เลือกมาไม่จำกัดก็อนันต์ไม่ซ้ายก็ขวาเซตว่างเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์อะตอบมาได้เดี๋ยวรอทานน้ำแป๊บหนึ่งมีคนตอบแล้วเริ่มมีคนตอบดีเลย์นิดหนึ่งเซตว่างเป็นเซตจำกัดหรืออนันต์เราก็ต้องย้อนกลับมาทวนครับเอ๊ะเซตว่างมันคืออะไรวะอาจารย์เซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกแล้วไงอ่ะมีสมาชิก0ตัวคำถามครับนับได้มั้ยนับได้มั้ยนับได้มั้ยไม่มีสมาชิกนับได้ครับนับได้ก็คือมีสมาชิก0ตัวไงฮะ0ตัวนับได้คือจะมีสมาชิก0ตัวนับได้เพราะนั้นเซตว่างทุกคนนับได้ไหมครับนับได้มีสมาชิก0ตัวเพราะนั้นมันจะกลายเป็นเซตจำกัดนะฮะกูไปขีดเซตอนันต์ทำไมวะเนี่ยเซตจำกัดครับเพราะนั้นเซตว่างจะกลายเป็นเซตจำกัดด้วยแล้วมาเขียนทำไมให้มันยุ่งยากวะอาจารย์ทำไมคนคณิตศาสตร์เขียนมาให้ยุ่งยากเพราะว่ามันจะได้มีชื่อเรียกของมันแค่นั้นเองข้อเข้าใจข้อตกลงจะได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเซตว่างก็เป็นเซตจำกัดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเซตไหนที่นับสมาชิกได้จะเป็นเซตจำกัดหมดเพราะนั้นเซตว่างจะเป็นเซตจำกัดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปสอบในห้องไปติวในโอเน็ตไปสอบโอเน็ตตอนม.6แล้วเนี่ยนี่พูดถึงม.6เลยนะเออไปสอบโอเน็ตตอนม.6แล้วเนี่ยจะเจอคำหลอกเหล่านี้นะครับจับคอนเซปต์ไปได้เซตจำกัดคือเซตที่นับสมาชิกได้เพราะนั้นเจออันไหนนับสมาชิกได้จบเจออันไหนนับสมาชิกไม่ได้เป็นเซตอนันต์คำถามถามเยอะหน่อยนะครับนะฮะอาจารย์ก็ถามไปเรื่อยเลยครับนะฮะถ้าติวตามโรงเรียนเนี่ยนะฮะไปดิเดินบรรยายที่ไหนเนี่ยถามตลอดนะครับเพราะนั้นจะให้พวกเราเข้าใจจะได้กระตุ้นสมองพวกเรานะครับค่อยๆพัฒนาไปนะฮะนะเอาใหม่พูดถึงเซตจำกัดเซตอนันต์นะจำกัดหรืออนันต์เอจำกัดหรืออนันต์ B จำกัดหรืออนันต์ C ตอบได้นะระหว่างนี้ตอบเลย A B C ตอบมา C จำกัดหรืออนันต์ D อีกตัวอย่างนึงสุดท้ายแล้วจำกัดเหลือนั้นแค่ตอบจำกัดเหลือนั้นพอนะเอาแค่นี้แหละหากินแค่นี้แหละวันนี้นะเซตจำกัดหรือเซตอนันต์อันนี้ไม่ต้องวิชาการกับอาจารย์นะถ้าน้องไปเขียนที่โรงเรียนนะน้องต้องดูอาจารย์น้องนิดนึงนะบางทีเขาให้เขียนคำนี้เลยนะครับเซตจำกัดต้องเขียนเต็มๆนะตกคำว่าเซตไม่ได้อันนั้นไปดูที่โรงเรียนนะครับอันนั้นไปฝึกที่โรงเรียนนะตรงนี้วันนี้วิชาการน้องตัดทิ้งนะครับนะแต่ไปเขียนที่โรงเรียนน้องต้องเขียนให้ครบนะครับมาคำไหนต้องเขียนให้ครบทุกบรรทัดทุกระเบียบนิ้วนะฮะเพราะนั้นไปดูที่โรงเรียนไปดูเอาเองนะครับตามลำบากเลยนะครับปล่อยไปตามชะตากรรมไปเลยนะโอเคนะปล่อยไปตามชะตากรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเอาความรู้ไว้นะเอาความรู้หลักๆเขาเรียกคอคอนเทนต์เอาหลักๆเข้าไว้นะฮะอ่ะเริ่มตอบมาแล้วเริ่มตอบมาแล้วคนอื่นว่าไงค่อยๆนะค่อยๆ A ก่อน A นับได้ไหมครับนี่มาเป็นชุดใหญ่เลยไฟกระพริบโอเคตอบผิดถูกอาจารย์ไม่สนเลยนะน้องยิ่งเก่งขึ้นนะตอบผิดยิ่งดีนะครับน้องได้เก่งขึ้น
ล้วอาจารย์แก๊ปจะได้รู้เรื่องว่าเราได้หรือไม่ได้นะครับนะหรือบางคนอาจจะเกียดพิมพ์ก็ได้นะครับตอบที่บ้านก็ได้อ่ะเริ่มตอบกันมาแล้วขออนุญาตไล่ทีละตัวนะครับเอา A ก่อน A นับได้ไหมอันนี้ต้องเป็นแล้ว A ไม่ใช่เซตว่างนะครับ A คือมีสมาชิกแค่มันคือแค่ชื่อว่าเซตว่างนะครับเพราะนั้น A เป็นเซตจำกัดขออนุญาตใส่จอจานนะจำกัดมันจะย่อไปไหนวันนี้อ่ะเขียนหน่อยเดี๋ยวบางคนเอาไปดราม่าอู้อาจารย์แก๊ปไม่วิชาการเลยนะอาจารย์แก๊ปก็ไม่วิชาการอยู่แล้วนะครับนะเป็นคนธรรมดานะครับนะต่อไป B นับได้ไหมบางคนเห็นจุดๆๆแบบนี้ฮะโอ้โหจุดๆๆแบบนี้คือไปเรื่อยๆนะครับแต่มันไปเรื่อยๆจนทั้งถึง100สุดแค่100นะครับคำว่าสุดคือ100แสดงว่าสุดจริงๆนับได้นะครับตัวนี้นับได้นะครับ B นับได้แสดงว่าตัวนี้เป็นเซตจำกัดครับนับได้มีกี่ตัวไปนับเอาที่บ้านนะฮะต่อไป C หลายคนเจอข้อสอบข้อนี้โดนหลอกมากๆบางคนบอกอ้าวเนี่ยถึง100อาจารย์ไม่ใช่ครับถึง100และมันก็ไปเรื่อยๆอีกฮะ101 102 103 104ไปเรื่อยๆถึงไหนอะไม่รู้อะถึงไหนอะไม่รู้เหมือนกันไปเรื่อยๆฮะ110ไปยาวไปยาวไปยาวไปไม่รู้ฮะว่าถึงไหนเนี่ยถ้าน้องสังเกตตรงเนี้ยเซตอนันต์เนี่ยดูง่ายๆมันจะไปเรื่อยๆมันจะเปิดข้างหลังไว้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นเซตอนันต์ครับอนันต์ต่อมาเซตดีอันนี้ง่ายเลยลบ101ก็มีแค่3ตัวนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นจำกัดครับเซตจำกัดง่ายไหมเซตอนันต์เซตจำกัดแค่นี้เองนะต่อมาสุดท้ายเซตที่เท่ากันอูอันนี้หมู่มากครับเซตที่เท่ากันคือเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวยังไงอาจารย์ก็เท่ากันก็คือเท่ากันนะฮะเขียนให้ดูบางคนเจอแล้วงงเท่ายังไงวะอันนี้ฮะ1 2 3เซต B 1 2 3เขียนทำไมวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่า A กับ B เท่ากันถัดมาต้องเหมือนกันเป๊ะๆ เลยฮะเหมือนคือเหมือนนะเห็นไหมมันไม่รู้จะเหมือนยังไงนะภาษาชาวบ้านคือเหมือนนะฮะเหมือนคือเหมือนนะฮะเพราะนั้น A กับ B เนี่ยเขาเรียกว่า A เท่ากับ B ฮะนี่เขาเรียกว่าเซตที่เท่ากันเพราะนี้ไม่มีอะไรยากนะเซตที่เท่ากันโอเคไหมฮะต้องเหมือนกันทุกตัวย้ำว่าเหมือนนะครับย้ำว่าเหมือนเท่าเหมือนกันทุกตัวนะแล้วสิ่งที่น้องต้องระวังต่อมานะครับนิดนึงแล้วกันพูดแล้วก็เลยยาวมาแล้วกันเรื่องเซตเนี่ยเขียนสลับที่กันได้บางครั้งหนูอาจจะไปเจอแบบนี้ครับ2 1 3อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เหมือนเรื่องเซตเขียนสลับที่กันได้2 1 3 1 2 3เหมือนกันนะจะเขียนอะไรมาก่อนก็ได้ครับโอเคมั้ยติ๋มต่อยต้อยต้อยต่อยติ๋มเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเรื่องเซตน้องสามารถเขียนลำดับเรียงกันได้แต่ขอให้มันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันตัวต่อตัวพอเหมือนกันเรียกว่าเท่ากันนะครับต่อมาอีกนิดนึงสุดท้ายแล้วหลายสุดแล้วเรื่องเซตย้ำนะเรื่องเซตเขียนสมาชิกซ้ำกันไม่ได้นะฮะเช่นเซต A มีเลข1 3ตัวในเรื่องเซตเราจะตีเป็นว่าของมันเป็นสิ่งเดียวกันโอเคไหมครับในเรื่องเซตเราจะตีเป็นว่าของเป็นสิ่งเดียวกันเพราะนั้นใน A เนี่ยน้องเห็น1 3ตัวเนี่ยภาษาชาวบ้านก็คือ1ตัวเดียวนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเรื่องเซตเนี่ยมันจะเขียนซ้ำกันไม่ได้หรือเขียนได้แต่น้องก็ต้องรู้ว่ามันซ้ำกันนะต้องเขียนแค่ทีเดียวเพราะนั้นใครให้นับจำนวนสมาชิกเนี่ยอย่าตอบว่า3แล้วตีตายเลยนะครับนะต้องตอบว่า1นะฮะ NA เท่ากับ1โอเคมั้ย NA เท่ากับ1โอเคมั้ยครับเพราะนั้นนี่คือการเขียนเซตข้อตกลงในเรื่องเซตต่างๆนะครับขอย้ำทวนนิดนึงในวันนี้ก่อนที่ไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังฟังให้ดีนะครับขออย่างเดียววันนี้ถ้าใครยังไม่เก่งตรงนี้นะครับการแก้สมการการบวกลบคูณหารตัวเลขตรงนี้ใครไม่แม่นกลับไปฝึกได้นะฮะน้องไปฝึกได้เดี๋ยวเก่งเองนะครับเรื่องการแก้สมการเนี่ยเราต้องเก่งตั้งแต่ม3ม2แล้วม1แล้วแก้สมการต้องเป็นย้ายจากบวกไปลบย้ายจากคูณไปหารต้องเป็นเพราะน้องเป็นในส่วนของเรื่องพื้นฐานและเห็นเป็นบ้านมั้ยทุกคนเห็นบ้านมั้ยบ้านจะแข็งแรงได้ฐานน้องต้องแข็งมากๆนะครับแล้วต่อมาน้องมาฟังอาจารย์แก๊ปแล้วน้องต้องรู้จักธรรมชาติของเรื่องนั้นเรื่องเซตธรรมชาติเป็นยังไงอ่ะต้องรู้ข้อตกลงเป็นยังไงอ่ะโอ้มีข้อตกลงเยอะแยะเลยเห็นไหม
สัญลักษณ์ต่างๆปีกานู่นปีกานี่ไปทำความเข้าใจนะอาจารย์ให้เห็นข้อผิดพลาดหลายๆอันน้องต้องเข้าใจว่าอันนี้กูจะไม่ผิดพลาดแล้วเห็นป่ะเซตว่างอย่างเงี้ยเซตจำกัดอย่างเงี้ยจะไม่ผิดพลาดแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปคือประยุกต์ก็คือการทำแบบฝึกหัดแล้วแหละนะครับมาวันนี้เราทำแบบฝึกหัดกันสักหนึ่งข้อใหญ่นะครับสักหนึ่งข้อใหญ่เราจะได้เป็น 1-2 ข้อใหญ่แล้วกันข้อที่1ครับมาดูแบบฝึกหัดกันอยู่หน้าที่7นะครับใครมีหนังสืออาจารย์เปิดหน้า7ได้นะครับเปิดตามไปเมื่อกี้แค่หน้าเดียวนะครับนะเมื่อกี้แค่หน้าเดียวนะครับหน้า1หน้าเดียวนะเดี๋ยวใครมีหนังสืออาจารย์แก๊ปเปิดข้ามมาหน้า1เป็นหน้า7นะครับเดี๋ยวหน้าเราต่อไป EP ถัดไปติดตามชมตอนต่อไปนะครับนะนึกว่าซีรีส์นะครับดูซีรีส์ดีกว่ามาทุกคนแบบฝึกหัดข้อที่1ดูนะเขาถามว่าไงดูนะดูโจทย์ถามนะครับจงเขียนให้อยู่ในรูปเซตแบบแจกแจงสมาชิกเซตแบบแจกแจงสมาชิกเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องเป็นเงื่อนไขหมดแน่นอนโจทย์ต้องเป็นเงื่อนไขแน่นอนอ่ะมาดูครับค่อยๆใจเย็นเราติวไปแล้วทั้งหมดนะฮะเราฟังไปแล้วทั้งหมดข้อที่ 1.1 เซตของจำนวนเต็มที่มีค่าไม่เกิน10ที่หารด้วย3ลงตัวขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับเซตของใครครับเซตทุกคนรู้อยู่แล้วเซตทุกคนรู้เซตของใครครับเซตของจำนวนเต็มครับทุกคนจำนวนเต็มต้องนึกภาพในหัวแล้วจำนวนเต็มจำนวนเต็มจำนวนเต็มอย่าลืมนะจำนวนเต็มมีจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์นะครับเพราะนั้นภาพของจำนวนเต็มที่อาจารย์แกพูดถึงตัว i อ่ะจำได้ป่ะตัว i อ่ะกับตัว z อ่ะนะครับนั่นคือจำนวนเต็มที่มีค่าไม่เกิน10เริ่มมีเงื่อนไขแล้วเห็นป่ะมีค่าไม่เกิน10ที่หารด้วย3ลงตัวเริ่มนึกในใจก่อนนะค่าไม่เกิน10ที่หารด้วย3ลงตัว9ได้ไหมครับ9ได้ไหมเออ9ได้ป่ะ9นึกก่อนนึกก่อนทุกคนนึกก่อน9ได้ไหมได้6ได้ไหมได้3ได้ไหมได้หมดยังหมดยังฮะยังมีอะไรอีก0ครับ0ก็หารด้วย3ลงตัวนะเนี่ย0ตั้งนะเอา3ไปหารเนี่ยลงนะครับ0ได้นะ0ได้นะอะไรอีกนี่คือจำนวนเต็มบวกไปแล้วจำนวนเต็มศูนย์ไปแล้วอย่าลืมฮะจำนวนเต็มลบครับจำนวนเต็มลบด้วยนะฮะจำนวนเต็มลบด้วยศูนย์ด้วยเพราะนั้นเลขที่3หารลงตัวที่ไม่เกิน10เนี่ยนอกจาก9นอกจาก6นอกจาก3นอกจากศูนย์แล้วเนี่ยมีตัวที่เป็นลบด้วยนะครับเขาบอกไม่เกิน10ไงลบก็ได้สิลบ3ลบ6ลบ9เขียนหมดไหมลบ12ครับลบแล้วอีกลบ15ครับลบอีกลบ18ครับเพราะนั้นแค่นึกเนี่ยก็นึกไม่หมดแล้วแสดงว่าน้องต้องเขียนแบบไปเรื่อยๆแบบนี้ทันไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเขียนตอบข้อที่1แล้วข้อที่1ไม่มีชื่อเซตใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนชื่อเซตเขียนปีกกาพออ่าเริ่มมันมีจำนวนเต็มลบซึ่งไม่จำกัดเลยครับลบ21ลบ24ลบ27ได้หมดเลยที่หารด้วย3ลงตัวไม่เชื่อน้องดูดิครับตัวต่างๆตรงนี้ต่างๆหารด้วย3ลงตัวทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่หารด้วย3ลงตัวมีจำนวนเต็มลบด้วยนะครับเพราะนั้นจะแก๊ปจะเขียนแบบนี้ดูเทคนิคการเขียนนะแล้วเอาไปใช้ในที่โรงเรียนนะครับน้องเขียนจำนวนเต็มลบเนี่ยให้ชาตินี้ก็เขียนไม่หมดครับมันเยอะเกินเขียนแบบนี้ครับจุดจุดจุดดูจุดจุดจุดแล้วไงต่อลบอะไรดีลบ9เขียนสัก3ตัวครับเขียนสัก3ตัวลบ9ลบ6ลบ3 0ที่เหลือก็เอาตัวที่เหลือตรงนี้เพราะตรงนี้มันจำกัดแค่ไม่เกิน10ไงฮะไม่เกิน10เพราะนั้นเราก็ต้องเขียนจุดๆๆไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ไล่ค่อยๆไล่จากน้อยไปมากลบ9ลบ6ลบ3 0 3 6 9จบเห็นป่ะนี่คือการเรียบเรียงน้องต้องเรียบเรียงความคิดก่อนนะฮะไม่ใช่มาถึงปุ๊บจะเขียนลงไปเลยต้องเรียบเรียงความคิดว่าเฮ้ยโจทย์พูดว่ายังไงพูดว่าจำนวนเต็มนะไม่เกิน10นะเงื่อนไขว่าต้องหารด้วย3ลงตัวนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงน้องต้องได้นะครับโอเคนะฮะอ่ะไปต่อ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 ไป
ต่อ 1.2 มาต่อ 1.2 เซต A เริ่มมีชื่อแล้วเขียนชื่อรอไว้ก่อนเซต A เขียนปีการรอไว้เซต A เป็นเซตของจำนวนนับอ้าวที่ x น้อยกว่าเท่ากับ10 x เป็นจำนวนนับคำถามครับติดลบได้ไหมติดลบได้ไหมน้องทิพย์นะลบ3ลบ6ลบ9เห็นป่ะแล้วก็จะเขียนจุดๆๆด้วยโอเคเนาะโอเคนะนี่คือเทคนิคการเขียนครับใครที่งงอาจารย์แก้บอกงี้ก่อนบอกงี้ก่อนใครที่งงไม่แปลกนะครับน้องเพิ่งขึ้นม .3 แล้วม .4 เนี่ยม .3 มต้นเนี่ยมันต่างกับมปลายมากๆนะมปลายจะมีสัญลักษณ์นู่นนี่นี่นั่นถ้าใครงงค่อยๆงงทีละส่วนฟังไม่ผิดนะครับถ้าใครงงค่อยๆงงทีละส่วนนะฮะวันนี้ใครยังเขียนไม่เป็นงงตรงนั้นนะเพราะนั้นใครเขียนไม่เป็นจะต้องเขียนตรงนี้ในกระดาษก่อนเอ๊ะมันมีอะไรบ้างวะมันมีตัวนี้หรือเปล่าแล้วค่อยมาเรียบเรียงว่ากูจะเขียนยังไงให้ครูเข้าใจดีสังเกตตอนน้องเรียนนะเขียนไปเท่าไหร่ครูก็ไม่เข้าใจให้กูศูนย์ทั้งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นน้องต้องเขียนให้เข้าใจนะประธานพรให้ครูเขาให้เข้าใจให้ได้ว่าเราเขียนตรงเนี้ยนั่นคือตัวที่เราจะหมายถึงนะโอเคไหมทำไมเราเขียนไม่หมดเพราะว่ามันเขียนไม่หมดจริงๆทำยังไงถึงจะให้รู้ว่าเขียนไม่หมดเขียนเป็นแนวโน้มโดยใส่จุดๆๆอะไรเงี้ยโอเคนะอ่ะต่อมาเซต A เป็นเซตจำนวนนับ 1.2 แล้วนะครับที่ x น้อยกว่าเท่ากับ10นะเพราะนั้นจำนวนลบได้ไหมฮะจำนวนลบไม่ได้ฮะจำนวนนับนะครับจำนวนนับไม่ได้ไปเลขศูนย์ได้ไหมไม่ได้จำนวนนับใน n จำตัวนี้จำตัว n ตัวนี้ได้ไหมฮะ n คือแทนเซตของจำนวนนับเพราะฉะนั้นตัว n เนี่ยจำ n ได้ไหมเดี๋ยวทวนนิดนึงจำ n ได้ไหม n คือเซตของ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนี่คือเซตของ n ครับ n คือจำนวนนับเนี่ยจำนวนนับหน้าตาเป็นนี้เลยจำนวนนับนะฮะแต่โจทย์เนี่ยเขาไม่ต้องการเลขนี้ทั้งหมดครับโจทย์เนี่ยต้องการอะไรฮะจำนวนนับที่อะไรครับน้อยกว่าเท่ากับ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เพราะฉะนั้นตัวแรกคือตัวที่1เลข1เลข2เลข3ไปเรื่อยๆครับเราจะไม่เขียนเลข4เลข5เลข6หรอกนะฮะหรือถ้าน้องใครกลัวงงเขียน4 5 6 7 8 9 10ครับหยุด x น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะฮะขาเลข10ไปตัวหนึ่งน้องทิพย์โอเคเนาะเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนโอเคไฟข้อนี้รวม10ด้วยครับทำไมไม่เห็นเหมือนข้ออื่นเลยอาจารย์ข้อนี้มีเครื่องหมายตัวนี้ฮะต้องเข้าใจอีกแล้วเริ่มมาอีกแล้วเริ่มปวดหัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วเห็นไหมก็ต้องรู้จักเพิ่มขึ้นไปคือประสบการณ์ครับนี่อ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับภาษาชาวบ้านพูดว่าไงฮะเอาเงินมาน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่มีใครพูดหรอกครับนะเอาเงินมา10บาทด้วยน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยรวมเลข10ด้วยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ10น้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคไหมลืม10ได้ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรฝึกได้นะลืมกันได้นะชิวๆนะเพราะฉะนั้นเข้าใจเครื่องหมายเดี๋ยวทำได้โอเคไหมฮะต่อมา 1.3 ตรงนี้ใครยังไม่แม่นอาจารย์แก๊ปจะขอไว้คลิป EP 2ก่อน 1.3 ใครยังไม่แม่นเดี๋ยวขอจะไว้คลิป EP 3ก่อนไอ้ EP 2 EP ถัดไปนะครับนะมันอาจจะต้องนั่งแยกแฟกเตอร์ตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้ไม่ทราบว่าน้องๆเรียนกันมาที่โรงเรียนหรือเปล่านะครับต้องแยกตัวประกอบโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ 1.3 พักไว้เอา 1.4 ก่อนนะครับขออนุญาตเอา 1.4 ก่อน 1.4 เป็นเซต C เซต C1.3 เดี๋ยวคอมเมนต์มาให้อาจารย์หน่อยนะแล้วอาจารย์จะได้เข้าใจพื้นฐานพวกเรานะครับคนที่เข้ามาฟังนะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยนะ 1.3 เนี่ยเซต B เนี่ยเอาตอบแค่ว่าเคยหรือไม่เคยพอเคยเรียนหรือไม่เคยเรียนพอไอ้ตัวนี้นะอย่าตอบว่าเคยไม่เคยนี่ใจไม่ค่อยดีนะครับนะเอาคำว่าเคยเรียนด้วยนะเคยเรียนหรือไม่เคยเรียนพอนะครับตัวเนี้ยโอเคมั้ยหาคำตอบเป็นมั้ยเอาว่าเป็นไม่เป็นพอนะครับตอบมาไว้เฉยๆพอนะครับเดี๋ยวอาจารย์เป็นเครื่องตัดสินใจว่าเขาน่าจะสอนตรงนี้เพิ่มเติมดีไหมนะโอเคเอา 1.4 ตอบมาได้นะครับตอบมาได้นะฮะ C เอา 1.4 เลยนะครับ C คือเซตของเซตบวกอ้าวทุกคนครับเซตบวกคืออะไรครับ TikTok เซตบวกคือจำนวนเต็มบวก
็คือจำนวนนับอันเดียวกันเซตบวกคือจำนวนเต็มบวกแล้วไงต่อฮะจำนวนเต็มบวกที่มีเงื่อนไขว่า x จะต้องมากกว่า1และก็จะต้องน้อยกว่า2พูดภาษาชาวบ้านดีกว่าเคยเรียนแต่ลืมแล้วเรื่องปกติครับเดี๋ยวเสริมให้เดี๋ยวเสริมให้โอเคไม่เคยเรียนโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเสริมเขียนไว้นะครับเขียนไว้นะอาจจะเคยเรียนแต่ไม่เคยผ่านตานะครับก็ถือว่าไม่เคยเรียนแล้วกันนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเสริมให้เอา 1.4 ก่อนนะฮะ 1.4 x เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว x จะต้องมากกว่า1แต่ต้องน้อยกว่า2พูดภาษาชาวบ้านพร้อมกันครับพูดภาษาชาวบ้านเอาแบบภาษาชาวบ้านคนชาวบ้านเข้าใจง่ายๆครับเลขต้องเป็นเลขบวกแล้วเลขบวกตัวนั้นจะต้องมากกว่า1และน้อยกว่า2คำถามครับมีไหมครับเลขอะไรนะที่เป็นจำนวนเต็มบวกและจะต้องมากกว่า1และน้อยกว่า2นั่งคิดไปเรื่อยๆครับนะฮะนั่งคิดจนผมงอกไปเลยนะครับนะฮะผมนี่งอกทั้งหัวหมดนะครับนะหรือใครคิดจนผมร่วงนะฮะก็จะบอกได้ว่ามันไม่มีฮะไปนั่งคิดให้ตายครับคิดจนผมร่วงอ่ะไงก็ไม่มีฮะต้องคิดง่ายๆครับจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า2มีไหมครับตัวที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า2แล้วเป็นจำนวนเต็มด้วยนะ 1.5 ไม่เอานะครับบางคนบอกอ้าว 1.5 ก็มากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า2ด้วย 1.5 ไม่ได้เพราะเงื่อนไขบอกต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่มากกว่า1และน้อยกว่า2ภาษาชาวบ้านคือไม่มีอ่ะที่เป็นจำนวนเต็มไม่มีเลข1ไม่ได้นะครับนี่ฮะ x มากกว่า1แต่น้อยกว่า2ถ้าเป็น1จะต้องมีเท่ากับตรงนี้ต้องมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้มันจะตอบได้แต่ข้อนี้ดูเครื่องหมายเห็นไหมเพราะนั้นเรียนม.4น้องจะต้องดูเครื่องหมายนี่คือเครื่องหมายน้อยกว่าเขียนเริ่มเยอะแล้วเอาใหม่เครื่องหมายน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับมากกว่ากับน้อยกว่าตรงเนี้ยนะฮะมันไม่รวมเลข1ไม่รวมเลข2เพราะนั้นจำนวนเต็มอะไรที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า2และต้องไม่ใช่1ไม่ใช่2คำตอบก็คือไม่มีน้องไปหาให้ตายยังไงก็ไม่มีนะฮะเลข3ก็ไม่ใช่แล้วเลข3ก็มากกว่าเลยฮะเพราะนั้นตัวอะไรที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า2คำตอบคือไม่มีแล้วหนูจะตอบครูเขายังไงอาจารย์ไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีตอบบางคนตอบคนตีนอาจารย์อะไรเอ่ยไม่มีไม่มีก็คือเซตอะไรครับเซตว่างฮะเซตว่างไม่มีฮะเซตว่างหรือน้องไปเขียนที่โรงเรียนแบบนี้ก็ได้ไม่แปลกตามลำบากนะฮะเซตว่างเขียนได้2แบบโอเคป่ะเซตว่างเขียนได้2แบบนะฮะเพราะนั้นอ่านเงื่อนไขให้เป็นนะครับเงื่อนไขอ่านยังไงเนาะอ่านให้เป็น 1.5 มา 1.5 อาจารย์แก๊ปจะไม่รบกวนเวลาเล่นเกมของน้องๆแล้วนะครับนะฮะ 1.5 เซตดีเป็นเซตของใครครับอ่านดีๆนะอันนี้ย้ำให้ดูนิดนึงทุกคนครับเราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือเซตของ x เซตของ x มี x หมดเลยแต่ 1.5 1.5 ไม่ใช่เซตของ x ครับแล้วอะไรอาจารย์ครับนี่คือเซตของ x กำลัง2ครับนี่คือเซตของ x กำลัง2ที่เป็นจำนวนเต็มบางคนงงอะไรว่าอาจารย์เซตของ x กำลัง2ที่เป็นจำนวนเต็มคืออะไรอาจารย์ผู้ภาษาชาวบ้านนะครับเอาง่ายๆในที่นี้เซต d เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับแต่จำนวนเต็มนั้นจะต้องเป็นจำนวนที่ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นการอ่านเซตเนี่ยอาจารย์แก๊ปให้ดูนิดนึงเห็นมั้ยครับน้องเห็น 1.4 กับ 1.5 เนี่ยต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงไหนต่างกันที่บวกโอเคต่างอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มีกำลัง2ตัวนี้ไม่มีบางคนบอกเอ้ยมันก็ไม่น่าต่างกันยังไงเลยต่างครับเซต C อ่านว่าเซตของ x เซต D อ่านว่าเซตของ x กำลัง2ต่างไหมล่ะเพราะนั้นมันคือเซตของใครล่ะนะฮะเพราะนั้นเซต d มันคือเซตของ x กำลัง2เพราะนั้นการเขียนเซต d พวกเราจะต้องเขียนเซตที่เป็นยกกำลัง2นะครับบางคนถามแล้วหนูจะหายังไงอ่ะเอาง่ายๆก่อนทุกคนครับเอาง่ายๆ
เบื้องต้นอาจารย์แกให้ทำแบบนี้ทุกคนดูเซตดีนะเซตกำลัง2ไม่พอและจะต้องเป็นจำนวนเต็มที่ต้องทำไมฮะจำนวนเต็มที่ทำไมครับจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า8เขียนมาให้อาจารย์ดูก่อนอาจารย์เขียนตรงไหนดีวะเขียนตรงนี้ดีกว่าจำนวนเต็มอ่ะฟังพร้อมกันจำนวนเต็มที่มากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า8มีอะไรบ้างครับเอาง่ายๆก่อนมีอะไรบ้างมากกว่า1มากกว่าหรือเท่ากับด้วยนะเท่ากับด้วยนะเพราะนั้นเท่ากับก็คือ1ด้วยจำนวนเต็มครับจำนวนเต็ม2จำนวนเต็ม3จำนวนเต็ม4จำนวนเต็ม5เต็ม6 7รวมเลข8มั้ยใครใส่มาตีมือหักเลยนะฮะดูตรงนี้ฮะดูเครื่องหมายฮะมีเท่ากับมั้ยไม่มีแสดงว่าเราไม่รวมเลข8นี่ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก1 2 3 4 5 6 7เอาอย่างนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนี่คือเซตเกือบจะดีพูดงี้เกือบจะดีนะฮะเราต้องมาดูข้างซ้ายครับนี่คือเซตของ x กำลัง2นะฮะน้องทิพย์นะดีน้องเกือบถูกแล้ว1 2 3 4 5 6 7เกือบถูกนะเกือบถูกแล้วแต่อันนี้มันคือเซตของ x กำลัง2แล้วทำไงอาจารย์พอตอนน้องตอบจริงๆตอนน้องตอบในห้องเรียนนะครับน้องก็ต้องยกกำลัง2ด้วยนะต้องยกกำลัง2ด้วยยกยังไงอาจารย์ก็เซตดีเนี่ยเรามีหน้าตาคล้ายๆ1 2 3 4 5 6 7แต่การจะตอบได้ต้องเป็นเซตของ x กำลัง2เพราะนั้นหนูต้องยกกำลัง2ทีละตัวนะยกยังไงอาจารย์อ่ะค่อยๆดู1ยกกำลัง2ได้อ่ะเขียนเซตตรงนี้ก่อนได้1เอามายกทีละตัวเลยผู้ภาษาชาวบ้านคือยกทีละตัวเลข2กำลัง2ได้4เลข3กำลัง2ได้9เลข4กำลัง2ได้16 4 4 16อ่ะนะโอเคนะ5กำลัง2 5กำลัง2เงี้ย5 5 25ทันมากทันมากเพราะมันคือเซตของ x กำลัง2ไงเห็นไหมต่อไป5แล้ว6 6กำลัง2 36ต่อไป7กำลัง2 7 7 49พอได้เข้าใจไหมครับข้างหน้าตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้าทั้งหมดตรงนี้นะฮะมันคือตัวที่น้องจะต้องอ่านว่ามันคือเซตของใครเนี่ยตรงนี้นะครับข้างหน้าตรงเนี้ยมันคือเซตของใครถ้าเซตของ x ถ้าพูดสรุปง่ายๆนะเซตของ x คือใส่ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเซตของ x กำลัง2หนูต้องเอาสมาชิกในนั้นมายกกำลัง2ด้วยถ้าเป็นเซต x กำลัง3น้องต้องยกกำลัง3ด้วยเห็นป่ะเพราะนั้นน้องต้องดูว่ามันเป็นเซตของใครนะครับโดยอะไรนะเซตของ x กำลัง2โดยที่ x ของเราจะต้องมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า8นะครับโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นรู้นะว่าทำไมจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ต้องเข้าใจแล้วนะนะครับนี่คือเซตในรูปแบบแจกแจงสมาชิกนะครับนะทางขวามือตรงนี้เป็นการแจกแจงสมาชิกหมดเลยนะฮะโอเคไหมครับยกได้2โอเคไหมครับเพราะนั้นเราต้องทำให้เป็นทั้งหมดนี้นะครับพยายามเนาะพยายามตรงนี้นะครับพยายามอ่านให้เข้าใจทั้งหมดนะครับใครไม่ทันไปดูย้อนหลังนะครับใครฝึกอยากฝึกนะครับอยากเอาชีตแบบฝึกหัดตรงนี้ไปติดต่อในเพจได้นะครับแต่ถ้าใครบอกไม่ต้องการชีตฟังอาจารย์ทุกวันตรงนี้นะครับไม่ใช่ทุกวันดิทุกวันอังคารนะครับเพราะอาจารย์มีคอร์สออนไลน์เยอะมากนะครับที่ต้องไปดูแลนะฮะวันนี้ก็พยายามมาให้น้องเรียนม.4เนาะที่อยู่ม.ต้นมาจะพัฒนาเป็นม.ปลายนะครับจะต้องผ่านเรื่องเซตตรงนี้ไปให้ได้นะครับคราวหน้าเจอกันวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับขอทุกคนฝึกฝนอย่างหมั่นเพียร นะครับใครไม่เข้าใจถามมาในเพจอาจารย์ได้คอยเป็นโคชชิ่งให้กับพวกเรานะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ไว้เพียงเท่านี้ครับคราวหน้ามาต่อกัน EP 2นะครับอาจจะมาปูพื้นฐานเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการแยกวงเล็บนะครับการแยกวงเล็บการหาค่าคำตอบการแก้สมการเราจะได้เข้าใจมากขึ้นในการเรียนม.ปลายครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับขอทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ